อ่ะเริ่มนะครับนะวันนี้คือครั้งที่2ของเนื้อหาไฟนอลนะเนื้อหาไฟนอลนะวันนี้เราจะเรียนกันนั่นคือเรื่องของเลขยกกำลังอ่ะเปิดชีทหน้าที่11นะชีทส่งไปในกลุ่มหมดแล้วนะพี่บอกก่อนพวกเรียนด้วยกันตั้งใจนะอย่าเพิ่งคุยนะนี่คือพื้นฐานของสัปดาห์หน้านะครับอ่ะพี่เริ่มเลยเลขยกกำลังเลขยกกำลังเนี่ยบนโลกนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่8กฎนะคือตามชีทเลยอ่ะพี่เริ่มเลยด้วยการพูดตั้งใจฟังด้วยกันนะกฎแรกกฎที่1กฎแรกกฎที่1ถ้าฐานเดียวกันเอากำลังมาบวกกันอันนี้เองบอกโอเครู้พี่เปิ้ลฐานเดียวกันเอากำลังมาบวกกันนะขอให้ฐานเหมือนกันก่อนกำลังจะเป็นเลขหาอะไรก็ตามเองเอามาบวกกันโอเคไหมนะต่อมาอันที่2ฐานเหมือนกันหารกันเอากำลังมาลบกันเองบอกรู้พี่เปิ้ลนะฐานเหมือนกันผมก็เอากำลังมาลบกันอย่างเดียวตัวนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกพี่บอกให้ตัวสำคัญเองมาร์กไว้คือตัวที่3ตัวที่3เนี่ยเดี๋ยวใช้เยอะนะครับกำลังซ้อนกำลังคือเอามาคูณกันนะกำลังซ้อนกำลังเอามาคูณกันพี่มี A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N กำลังซ้อนกันมึงล่อจับมาคูณกันเลยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นโอเคนะโอเคนะต่อมาอันที่4อันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน3 4 5เนี่ยสำคัญทุกตัวเลยฟังนะถ้าเมื่อไหร่เองคูณกันอยู่แล้วทั้งหมดยกกำลังมึงช่วยกระจายกำลังเข้าไปด้วยในการคูณและการหารนะครับข้อ4ข้อ5จำไว้เลยวันเนี้ยหรือข้อสอบเนี่ยชอบออกมันจะใช้3 4 5เป็นหลักใหญ่เลยในทั้งหมด8ข้อเนี่ยเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยตัวที่เขาจะแกล้งมึงได้เนี่ยก็คือตัวที่3 4 5นะมันจะเป็นตัวค่อนข้างยากนะโอเคนะส่วนตัวที่6อันนี้ไร้สาระแล้วอะไรที่ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ตัวที่7กำลังติดลบจำไว้กำลังติดลบมึงเด็กๆเนี่ยกำลังติดลบมึงเอาลงล่างก่อนเดี๋ยวแต่ถ้ามึงโตแล้วเนี่ยกำลังติดลบก็ช่างแม่งนะมึงจะลบไม่ลบอะไรก็ช่างมันโอเคป่ะนะต่อมาอันที่8ตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะสำคัญเหมือนกันนะถ้าอาจารย์เขาจะแกล้งมาเขาก็จำไว้ A ยกกำลัง M ลากที่ NA ยกกำลัง M ลากที่ N จะทำเป็นเลขยกกำลังนั่นคือ A ยกกำลัง M ส่วน N ยกตัวอย่างเช่น2กำลัง5ลากที่3เองก็เขียนใหม่ได้เป็น2กำลัง5ส่วน3วันนี้ทั้งหมดข้อสอบเลขยกกำลังออก1ข้อแล้วเรื่องที่2คือเรื่องกลนะเองบอกกลที่นอนกลใช่ไหมไม่ใช่นะเดี๋ยวมาดูกันไอ้กลน่ะยากเลขยกกำลังเนี่ยกูบอกให้เลยกระจอกนะมาดูข้อที่1 นะครับอันนี้เองไม่ต้องจดมีอยู่ในชีทอยู่แล้วนะลองดูข้อที่1ข้อที่1ยังไม่ต้องจดนะพี่ขออธิบายก่อนเองได้เข้าใจนะจำนะข้อสอบเลขยกกำลังมึงจะต้องตัดกันเสมอตัดกันในที่นี้คือตัดกันระหว่างเศษกับส่วนทำยังไงก็ได้ให้มันตัดกันนี่คือข้อสอบของเรื่องเลขยกกำลังวันนี้มึงทำ10ข้อแม่งต้องตัดกันทุกข้อวิธีการทำเลขยกกำลังทำยังไงตั้งใจฟังนะใครที่เรียนด้วยกันนะเขาให้กระจายก่อนมึงจะเป็น3ยกกำลังบ้าบอคอแตกยาวแค่ไหนก็ตามมึงแยกออกมาเป็น3กำลัง n บวก4ระเบิดออกมาเป็น3กำลัง n กับ3กำลัง4อันนี้น่าจะทันแหละมึงนะแยกออกมา3กำลัง n กับ3กำลัง4ต่อมาชุดนี้6คูณกับ3ยกกำลัง n บวก1เองก็ระเบิดกำลังออกมาตั้งใจเรียนนะ3กำลัง n แล้วก็3กำลัง1ส่วน6ไม่ได้ยุ่งอะไรกับแม่งอยู่แล้วแม่งคูณอยู่โอเคป่ะนี่คือระเบิดกำลังออกมานะกระจายออกมาส่วนด้านล่าง3กำลัง n บวก2มึงก็กระจายออกมาเป็นเท่าไหร่3กำลัง n กับ3กำลัง2คูณกับ7จบกระจายออกมาเสร็จปุ๊บเองจำไว้ถ้าเองเจอเครื่องหมายบวกลบเจอเครื่องหมายบวกลบมึงท่องไปในยาวๆเลยก็ได้มึงต้องดึงตัวร่วมจำไว้เจอเครื่องหมายบวกลบต้องดึงตัวร่วมเองบอกอย่างนั้น 3n เหมือนกันพี่เปิ้ลพยายามดึงตัวแปรออกพี่เลยดึง 3n ออกไปข้างหน้าเองเลยได้ชุดนี้เห็นไหม 3n มันอยู่ข้างหน้าแล้วข้างในมึงเหลืออะไรบ้างข้างในเองบอกเหลือ3กำลัง4ให้ปืนแล้วก็เหลือ3กำลัง1ข้างในก็เหลือแค่นี้คูณกับ6ด้วยส่วนข้างล่างมึงไม่ต้องดึงข้างล่างมึงรอตัดจำนะเห็นป่ะพี่บอกว่าอะไรพี่เขียนว่าอะไรกระจายดึง
ดึงออกมาแล้วตัด 3N จะตัด 3N ข้อสอบมึงฟังให้ดีข้อสอบมึง 99% ก้อน N จะหายไปเมื่อวานสอนอยู่ห้องหนึ่งนะมันบอกพี่ปืนผมแทน N เป็น0ได้ไหมคือถ้าใครเรียนเคยเรียนข้อสอบสอบเข้าจากที่อื่นมาเนี่ยมันจะมีวิธีรัดฟังนะมึงทำรัดได้ที่ไหนแล้วมึงก็รู้ข้อสอบพระนครเหนือให้มึงจำไว้กระจายดึงตัดวันนี้มีแค่นี้พอเองดึงมาเสร็จปุ๊บตัดบนตัดล่างเอ็นหายแล้วเองก็คิด3กำลัง4มึงก็เอา3คูณกัน4รอบอ่ะได้81 16ก็ไม่ใช่16เท่าดิ6คูณกับ3เป็น18 9 7 63 81 -18 เองได้63ใครที่เพิ่งเข้ามามึงก็ดูไปก่อนนะดูข้ออื่นเอาก็ได้ข้อสอบไม่ออกอย่างนี้รับประกันได้ล้านเปอร์เซ็นต์ข้อสอบมึงไม่มีออกอย่างนี้อันนี้มันปัญญาอ่อนของเด็กม.ต้นนะแล้วก็หารด้วย63ตัดกันปั้งไปตอบเป็น1อ่ะลอกเก็บไว้ก่อนนะใครที่เพิ่งเข้ามามึงไปดูข้ออื่นได้นะพี่ถึงบอกว่าจริงๆอ่ะสำคัญวันนี้เนี่ยคือชั่วโมงหลังสำคัญแค่ชั่วโมงหลังนั่นเองนะในส่วนแรกอ่ะไม่เท่าไหร่ในส่วนแรกเนี่ยมึงหลายคนเนี่ยตอนเรียนสอบเข้าก็เคยทำไปแล้วนะมึงจะเรียนสอบเข้ามาที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าเคยเรียนเลขยกกำลังที่โรงเรียนเก่าตอนม.3ก็เคยทำแล้วนะข้อนี้เลยตอบ1นะครับนะหรือใครถ้าลอกเสร็จแล้วเองลองทำดูข้อ2เลยก็ได้นะฝึกทำนะเว้ยนะการทำเลขยกกำลังได้สัปดาห์หน้าเองจะง่ายขึ้นนะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะขึ้นล็อกกริทึมไว้หน่อยหนึ่งนะตัวนั้นแหละคือตัวหลักไฟนอลเนี่ยเองเรียนอยู่2เรื่องจำนะพูดให้ฟัง1เรื่องของอสมการมีคลิปอยู่แล้วอสมการ2เรื่องของเลขยกกำลังแล้วก็ล็อกกริทึมนะอ่ะใครเสร็จแล้วลองทำดูข้อ2ครับนะพวกที่เรียนด้วยกันนะมีกี่แก๊งเนี่ยหลายแก๊งเลยใช่ไหมวันนี้นะไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันเพราะว่ามันลงช็อปอะนะคงกลับบ้านไม่ทันด้วยอะไรด้วยนะครับมาจัดมานะลอกก่อนนะลอกก่อนข้อที่1ลอกก่อนจำไว้วันนี้ทำ3อย่างกระจายดึงตัดกำลังติดลบได้ไหมได้ทำไมกำลังจะติดลบไม่ได้นะแบมบูกำลังติดลบได้อ่ะลอกข้อนี้ข้อที่1ก่อนนะครับลองทำดูมีใครลอกอยู่ไหมครับไหนกดศูนย์ให้พี่หน่อยดิเร็วนะพวกที่เรียนกันหลายคนก็เองก็นั่งจดนั่งโน้ตกันนะไม่ใช่เพื่อนทำหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวลอกไปหนึ่งคนนะอ่ะแนนโอเคไปนะบางคนบอกเรียนหลายคนให้มันจดคนเดียวพอคนอื่นไม่ต้องจดมึงจดดินะมึงจดจะได้จำนะจดจะได้จำนะแนนถ้าลอกเสร็จแล้วกดหนึ่งให้พี่หน่อยนะดูไปไม่มีอะไรหรอกหลักการเนี่ยจำไว้เนี่ยกระจายดึงตัดทำนี้ทุกข้อเรื่องเลขยกกำลังนะอ่ะโอเคนะครับถ้าลอกเสร็จแล้วมีใครยังลอกอยู่ไหมกดศูนย์มาดิไม่มีพี่ผ่านนะครับนะเฮ้ยมาดูข้อที่2อีกข้อหนึ่งเดี๋ยวทำเองข้ออื่นนะดูข้อที่2อีกหนึ่งข้อดูที่ข้อที่2ใครทำแล้วบ้างนะเองบอกผมตอบ6นะฟังอีกหนึ่งทีใครทำไม่เป็นจริงๆแล้วมึงทำเป็นเลขยกกำลังมึงเคยเรียนกันมาหมดแล้วอ่ะฟังอีกหนึ่งทีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาพี่บอกก่อนยังตามทันอยู่เพราะมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่พื้นฐานอยู่เลยช่วงแรกๆเนี่ยช่วง15นาทีเนี่ยเป็นแค่พื้นฐานพี่เริ่มนะครับหลักการทำเลขยกกำลังให้เองกระจายออกก่อนอย่างก้อนหน้า3คูณกับไอ้ผู้ผิด5คูณกับ3กำลัง n ไม่ต้องไปยุ่งมันแต่ถ้าก้อนหลัง9คูณกับ3กำลัง n ลบ2เองต้องแยก3กำลัง n ลบ2ออกมาเป็น3กำลัง nกับ3กำลังลบ2อันนี้ทันไหมนะมีใครงงอะไรก็กดศูนย์มาก็ได้นะนะอันนี้ทันนะนะกระจายออกมานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาทีหลังนะไม่ว่ากันวันนี้เพราะว่ามึงลงช็อปนะกว่าจะกลับบ้านกลับหอนะ3กำลัง n ลบ2แยกมาเป็น3กำลัง n แล้วก็3กำลังลบ2นะอันนี้ผ่านนะเองบอกก้อนล่างให้เบิร์น 3n อย่าไปยุ่งแม่งลบไว้ก่อน 3n กำลังลบ1 3n ลบ1ผู้ผิด3กำลัง n ลบ1แยกออกมาเป็น3กำลัง n กับ3กำลังลบ1เมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรพอคุณกระจายออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะโทษพอเองกระจายออกมาเรียบร้อยแล้วมันมีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบเองจะต้องดึงตัวร่วมกระจายดึงตัด
นะใครที่เพิ่งเข้ามานะจำคำนี้ดีกระจายดึงตัดอย่อหน่อยกระจายดึงตัดเองบอก 3N มันร่วมกันอยู่พี่เปิ้ลพี่ก็ดึง 3N ออกไปไว้ด้านหน้าดึงนะเอาไว้ด้านหน้าส่วนด้านล่างเองบอกเฮ้ยมันมี 3N พี่เปิ้ลมึงก็ดึง 3N ออกไปไว้ด้านหน้าหลักการมันคือกระจายออกมาแล้วดึงตัวร่วมออกไปแล้วที่เหลือตัดกันเองบอกมันตัดไหมตัดเด็กก็มึง 3N กับ 3N มึงก็ตัดแล้วเขาต้องการเอาให้ N หายย้ำอีกหนึ่งรอบมึงไม่สามารถทำวิธีลัดได้จริงๆแล้วเรื่องพวกเฮี้ยเนี่ยมันมีวิธีลัดอยู่โดยการแทน N เป็น0แต่เองทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะไม่ได้คะแนนตอนสอบนะคราวนี้เองบอกแล้วได้เท่าไหร่เบิร์นมันเหลือ5คูณกับไอ้พวก5ลบกับ9คูณกับ3กำลังลบ2เองว่า3กำลังลบ2มันทำยังไงอันนี้แหละคือตัวปัญหาของพวกเองจำไว้นะพวกเองเพิ่งเรียนเนี่ยกำลังลบมึงอย่าเพิ่งไปคิดมึงจำไว้ว่ามึงคิดไม่ได้เอาแค่นี้ก่อน3กำลังลบ2กำลังลบ2เอาลงล่างเองก็ได้กลายเป็น1ส่วน3กำลัง2หรือพูดง่ายคือ1ส่วน9 3กำลังลบ2คือ1ส่วน9 1ส่วน9ไปคูณกับ9เป็นเท่าไหร่1ส่วน9ไปคูณกับ9เองบอกผมก็เป็น1อ่ะโอเคดีมากอัมโบ5ลบ1มึงก็ตอบ4เอาใหม่เองบอกตัวนี้ผมเหลือ3กำลังลบ1พี่เบิร์นมึงว่า3กำลังลบ1คืออะไร3กำลังลบ1คือมันเอาลงล่างคือ1ส่วน3ป่ะฉะนั้นก้อนล่างก้อนนี้คุณคืออะไรครับ1ลบ1ส่วน3ทันไหม1ลบ1ส่วน3เองก็บอกลบกันให้ปืนได้เป็น2ส่วน3โอเคป่ะเองก็บอกเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนให้ปืนเอา3ขึ้นไปคูณเป็น12หาร2ก็เลยตอบ6ข้อ1ข้อ2เป็นข้อปัญญาอ่อนไม่มีออกสอบอ่ะรอเก็บไว้กันนะรอเก็บไว้กันใครงงตรงไหนสงสัยตรงไหนถามมาได้นะแต่ข้อพวกนี้ยังเป็นพื้นฐานอยู่นะไม่มีออกสอบจำไว้ใครที่เพิ่งเข้ามานะใครที่เข้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวดูข้ออื่นก็ยังตามทันอยู่เพราะอะไรเพราะเลขยกกำลังเนี่ยมันเป็นเบสิกเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นข้อไหนเนี่ยหลักการก็คือกระจายดึงตัวร่วมแล้วก็ตัดกันระหว่างบนล่างเนี่ยเมื่อไหร่มึงตัดกันปั้งอย่างเงี้ยนะตัดกันเมื่อไหร่เนี่ยมึงจำไว้มึงมาถูกแล้วประมาณ 80% นะตัดกันเมื่อไหร่ได้เนี่ยมาถูกแล้ว 80% นะอ่ะลอกข้อ2ไว้เดี๋ยวใครทำข้ออื่นเดี๋ยวรอดูก่อนแป๊บนึงนะให้เพื่อนลอกก่อนนะครับนะให้เพื่อนลอกไปก่อนนะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะวันนี้ที่เรียนเนี่ยพี่อัดคลิปไว้นะแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปให้ในกลุ่มนะพยายามเรียนนะอยากให้เรียนสดนะเรียนสดเนี่ยเองจะได้ถามได้พิมพ์ได้นึกออกป่ะนะมันจะได้อารมณ์มากกว่ากับการที่เองไปดูคลิปนะอ่ะมีใครลอกอยู่ไหมครับกดศูนย์ให้พี่หน่อยมีไหมมีใครลอกข้อนี้อยู่บ้างกดมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะมึงกดมาเลยนะมีไหมอ่ะถ้าไม่มีหรือว่าเน็ตมันมาช้านะบางทีเน็ตมันมาช้าพี่ให้ทำข้อต่อมานะครับผ่านนะโอเคนะใครที่เพิ่งมามีเพิ่งเข้ามาบ้างนะพวกใช่ไหมพวกเซกหนึ่งเพิ่งกลับถึงหอถึงอะไรนะอ่ะโอเคนะครับเปิดดูนะคราวนี้ดูข้อต่อมาพี่ให้ทำข้อที่7เองเปิดไปดูหน้า13ข้อที่7นะย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่เพิ่งเข้ามามึงยังตามทันทั้งหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งหมดที่พี่เขียนทั้งหมดที่พี่สอนเดี๋ยวกูยัดเข้าไปในกลุ่มไลน์มึงทุกกลุ่มนะเองจะได้ไล่ดูเอานะครับมาลองดูข้อ7หน้า13ข้อที่7อ่ะเริ่มเลยครับใครที่เพิ่งมานะเห็นชื่ออยู่นะใครที่เพิ่งมาก็ยังตามทันจำเลยครับ1กระจายจำหลักไว้กระจายดึงตัดมีแค่นั้นแหละใครที่เพิ่งมาเอ็งบอกกระจายคืออะไรเบิร์นผมเพิ่งมามึงเห็น3กำลัง 2N บวก 4ไหมมึงแยกออกมาเป็น3กำลัง 2N คูณกับ3กำลัง4เนี่ยเขาเรียกว่ากระจายกระจายกำลังออกมาเอ็งบอกชุดหลังให้เบิร์นเอ็งก็กระจายออกมาเป็น6คูณกับ3กำลัง 2N คูณกับ3กำลัง2คูณกับ3กำลัง2เนี่ยกระจายเขาเรียกว่ากระจายนะ
ส่วนด้านล่างเองบอกผมก็กระจายออกมาอีกนะให้เบิร์นได้3 n คูณกับ3กําลัง2คูณกับ6กระจายแล้วมึงก็ทำก้อนของมันก่อนทำก้อนของมันก่อนเองบอกโอเคอ่ะผมเริ่มเลยผมรู้แล้วพอผมเริ่มดูคร่าวๆผมเริ่มมองออกแล้วมีลบมึงต้องดึงตัวร่วมนะครับพี่ก็เลยดึงตัวร่วมตามทันกันไหมนะใครที่เพิ่งเข้ามานะเองยังตามทันอยู่นะหน้าที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวดูอีกหนึ่งทีหน้าที่13นะครับข้อที่7นะมันก็มีทยอยเข้ามาเพราะว่าบางคนเพิ่งถึงหอใช่ไหมนะกระจายนะดอกแรกใครที่เพิ่งมาดูอีกหนึ่งทีกระจาย3กำลัง 2n บวก4พี่กระจายออกมาเป็น3กำลัง 2n คูณกับ3กำลัง4 3กำลัง 2n บวก2พี่กระจายออกมาเป็น3กำลัง 2n กับ3กำลัง2ส่วนด้านล่าง3กำลัง n บวก2พี่กระจายออกมาเป็น3กำลัง n คูณกับ3กำลัง2จบพอเองกระจายเสร็จปุ๊บจำไว้หลักการมันคือมันมีบวกหรือมันมีลบมึงต้องดึงตัวร่วมเองบอกก้อนบนผมมี3กำลัง 2n พี่ดึงตัวร่วมนะครับใครที่เพิ่งมานะยังตามทันอยู่แหละนะพอมึงดึงตัวร่วมเนี่ยมึงก็จะเหลืออะไรมึงก็เขียนไปเลยนะเองบอกผมเหลือ3กำลัง4พี่เปิ้นเขียนไปเลยลบกับ6คูณกับ3กำลัง2ส่วนด้านล่างไม่ได้ดึงนะมึงไม่มีบวกไม่มีลบกูก็ไม่ได้ดึงมึงเท่านั้นเองกระจายดึงตัดย้ำอีกหนึ่งรอบใครที่เพิ่งเข้ามาหลักการทำเลขยกกำลังคือ1กระจายระเบิดแม่งออก2คือดึงตัวร่วมนะพี่ดึงตัวน้ำเงินเนี่ยออกไปดึงตัวร่วม3พอดึงแล้วมันจะต้องตัดกันเสมอเองบอกข้อนี้พี่เบิร์นข้างบนเป็น3กำลัง 2n ส่วนข้างล่างเป็น3กำลัง n เฮ้ยตัดกันได้แต่ตัดไม่หมดเหลือ3กำลัง n เหลือ3กำลัง n เองบอกว่าตัดไม่หมดทำไงแล้วมึงทำเสร็จแล้วเหรอข้อนี้มึงยังไม่ทำไม่เสร็จเลยข้อนี้มึงมีด้านหลังไหมมึงมีด้านหลังมึงว่ามันมีหารเนี่ยโดยปกติเนี่ยมึงควรทำไงถ้ามีหารนะครับใครเพิ่งมาเปิดหน้า13นะข้อที่7ยังตามทันอยู่พี่เพิ่งทำข้อนี้เป็นข้อที่3เองนะกับเศษเป็นส่วนดีมากแบมบูมึงมีหารมึงกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับข้อที่7ป่ะมึงลองทำเองดีกว่านะครับกับเศษเป็นส่วนนะเปลี่ยนหารเป็นคูณเองจำไว้เจอหารปุ๊บเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนลองทำต่อดูดินะครับใครที่เพิ่งมานะใครที่เพิ่งมาไม่เป็นไรวันนี้ไม่ว่ากันนะพวก411นะหรือ412นะมึงมีเรียนชงเรียนช็อปนะไม่ว่ากัน อ่ะมาพี่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเรียบร้อยโอเคไหมนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนพี่กระจายก่อนเลยนะใครที่เพิ่งเข้ามานะเองเจอ6ยกกำลัง n บวก2เขาเรียกว่ากำลังมันมีบวกลบกันอยู่ให้เองกระจายออกมาเป็น6กำลัง n คูณกับ6กำลัง2เองบอกชุดนี้เหมือนกันให้เบิร์นผมก็กระจายออกมาได้เป็น6กำลัง n กับ6กำลัง1ส่วนด้วยอ่ะงานมึงมาละนะงานมึงมาละงานมึงมาตัวไหน18กำลัง n ตัวนี้แหละทั้งหมดโจทย์ข้อนี้ที่เองทำกันไม่ได้คือเองไม่เข้าใจ18กำลัง n แต่เดี๋ยวสอนมึงก็ทำได้18กำลัง n คืออะไรมึงแยกออกมาดิ18มันคือ6คูณ3แล้วเมื่อกี้เองเรียนคุณสมบัติอยู่ข้อนึงข้อที่4หรือข้ออะไรนี่แหละจำไม่ได้นะข้อที่5เนี่ยนะมันคูณกันแล้วกำลังครอบทั้งหมดเองต้องกระจายกำลังเข้าไปใช่ไหมเองจะได้กลายเป็น6กำลัง n นะกับ3กำลัง n นะใครที่เพิ่งเข้ามานะไม่เป็นไรนะจะเรียนไม่เรียนหรือยังไงนะโดยเฉพาะ411นะพี่เข้าใจว่าพวกมึงลงช็อปมานะไม่ว่ากันนะตัวนี้พี่แยกเป็นแหละ18กำลัง n พี่แยกออกมาก็จะได้กลายเป็น6กำลัง n คูณกับ3กำลัง n ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ11ถูกป่ะใช่ป่ะเองบอกแล้วไงเฮ้ยพี่ปืนผมเจอลบอีกแล้วว่ะมึงเจอลบมึงต้องดึงตัวร่วมไหมลองดึงตัวร่วมออกมานะ
ดึงตัวร่วมออกมา M16 เพิ่งเลิกตอน4โมง M16 แล้วพี่ถามก่อนแล้วพวกมึงวันเมื่อวานเนี่ยมึงเลิกกันกี่โมงพิมพ์มาหน่อยดินะเมื่อวานเลิกกันกี่โมงนะ M16 เมื่อวานเลิกกี่โมงเมื่อวานนะ6โมงเลยอ่ะเอองั้นมึงก็ต้องเรียนวันนี้แหละนะเออนะไม่เป็นไรนะก็พยายามมาเรียนให้ได้ด้วยกันหรือถ้าไม่ได้เนี่ยพี่ก็คงจะต้องอัดคลิปให้พวกมึงดูแต่ย้ำนะใจพี่อยากให้มึงเรียนสดนะใจพี่อยากให้เรียนสดนะบางทีเองจะได้เห็นวิธีการถามเพื่อนถามอะไรถามนะอ่ะไม่เป็นไรจัดต่อพอพี่มีเครื่องหมายลบเองบอกพี่ปืนมันมีก้อนซ้ำกันตามทันนะใครตามไม่ทันก็กดศูนย์มานะใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ขึ้นเรื่องใหม่นะยังไม่ได้ขึ้นเรื่องใหม่ชีทอยู่ในกลุ่มหมดแล้วนะครับพูดไปตั้งแต่วันไหนแล้วช่วยกรุณาอ่านข้อความในกลุ่มด้วยนะเองบอก 6N นะดึงออกไปได้ให้เปิ้ลนะถูกไหมมันเหลืออะไรพอดึงตัวร่วมออกไปเองเหลือ6กำลัง2ด้านหลังเหลือ3คูณ6ทันไหมครับส่วนด้านล่างไม่ต้องยุ่งครับด้านล่างเองเหลือ 6N คูณกับ 3N ใครเพิ่งมาย้ำอีก1รอบใครที่เพิ่งกดเข้ามานะไม่ว่ากันวันนี้มึงสายไม่ว่ากันนะเพราะว่ามึงมีเรียนกันนะมีเรียนกันนะอ่ะคราวนี้พี่บอกว่าอะไรเองกระจายแล้วก้อนหลังกระจายออกมาปุ๊บเองดึง 6N ไปข้างหน้าดึงตัวร่วมใช่ไหมย้ำอีก1รอบใครที่เพิ่งเข้ามานะครับหลักการทำเลขยกกำลังก็คือกระจายกำลังออกดึงตัวร่วมตัดกันระหว่างบนล่างข้อนี้พี่กระจายออกมานะเต้มึงเห็นเพิ่งเข้ามาใช่ไหม 6N บวก2พี่ก็แยกมาเป็น6กำลัง N กับ6กำลัง2 6กำลัง N บวก1พี่แยกมาเป็น6กำลัง N กับ6กำลัง1อันนี้คุณมีเครื่องหมายลบพี่เลยดึง 6N ออกไปด้านหน้านะครับเองก็เหลือเท่าไหร่ก็เขียนไปส่วนด้านหลังไม่ต้องดึงไม่มีเครื่องหมายบวกลบตัดกันได้ไหมเอ็งบอกก็ตัดกันเลยพี่เบิร์น 6N ตัด 6N เฮ้ย 3N ตัวนี้ไปตัดไหนวะ 3N ตัวนี้นะมีคูณ11ด้วยใช่ไหม 3N ตัวนี้ไปตัดอะไรไหนตอบพี่หน่อย 3N ตัวนี้ไปตัด 3N ตัวนู้นป่ะเห็นป่าวว่า 3N ตัวนี้ไปตัด 3N ตัวนู้นได้ป่ะครับทันไหมตามทันกันไหมนะใครไม่ทันก็กดศูนย์มานะนะอย่าเกรงใจนะนะ 3N ก็ไปตัด 3N ตัวนู้นอ่ะตัดไปปั้งเข้าไปเอ็งบอก N ไม่เหลือแล้วพี่ปืนมึงจำไว้นะใครที่เพิ่งเข้ามาย้ำอีก1รอบข้อสอบเองเนี่ย 99% คำตอบออกมาต้องไม่ติด N มีเคยออกมาปีหนึ่งหรือ2ปีไม่รู้คำตอบติด Nแค่นั้นเองนะประมาณ 99% เลยพี่กล้าพูดเลยข้อนี้เหลือแต่ตัวเลขคิดเลขครับป่ะจบนะครับดูข้ออื่นก็ได้นะใครที่เพิ่งเข้ามานะมันเป็นเรื่องของเลขยกกำลังมันเป็นเรื่องของตอนมอต้นนะแต่ข้ออย่างนี้มันยังง่ายอยู่นะสิ่งที่เองไม่รู้ข้อนี้ก็คือ18กำลัง N สามารถระเบิดออก18ได้เป็น6คูณกับ3แล้วก็กระจาย N เข้าไปเป็น6กำลัง N คูณกับ3กำลัง N แค่นั้นเองอ่ะคิดเลขดีกว่า3กำลัง4เอา3คูณกัน4ครั้งเป็น81ใช่ไหมถูกไหมนะต่อมา9 6 5 14เองบอกส่วนด้านล่างก็9 6เหมือนกันให้เบิร์น54อ่ะโอเคพี่ขอใส่ไปเลย54คูณกับนะคูณกับ36ใช่ไหม6กำลัง2เป็น36ลบกับ3คูณ6เป็น18 36ลบ18ส่วนด้วยด้านล่างคือ11นะที่เหลือเองก็คิดเลขตอบจบนะเลขยกกำลังแบบนี้คือยังง่ายอยู่นะครับอ่ะโอเคนะไอ้แบมบูเรียนอยู่คนเดียวอ่ะตอบอยู่คนเดียวคนอื่นตอบบ้างก็ได้นะนะวันนี้เรียนกันทั้งหลายเซกนะใครสามารถเรียนวันจันทร์ได้เอ้ยไม่ใช่วันจันทร์ใครสามารถเรียนวันอังคารได้ก็เรียนวันอังคารนะใครเรียนไม่ได้ก็เรียนนะวันนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็พี่จะพยายามอัดคลิปให้แต่อยากให้เองเรียน
นะอย่าให้เองเรียนสดนะใครเพิ่งมาลองเปิดชีทดูนะครับนะไม่ว่ากันนะเองพี่เพิ่งเรียนไปแล้ว3ข้อเองนะพี่ทำข้อ1ข้อ2ข้อ7ซึ่งไม่ได้มีหายเลยนะ1ถึง7อ่ะพูดง่ายข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ก็ยังพื้นฐานอยู่อ่ะคิดเลขดีกว่ามา81ลบ54ได้27ส่วน54ใช่ป่ะ36ลบ18เองได้18นะส่วน11อ่ะตัดกันได้นี่ตัดไปดิป่ะนะเองบอก27 99นะเอออ่ะ27นะตัดกันก็เป็น2 2ไปตัด8ก็เป็น9ข้อนี้เลยตอบ9ส่วน11นะเหมือนที่แบมบูตอบแต่คนอื่นพิมพ์ตอบมาก็ได้นะนะครับนะจบเองบอกข้อสอบงี้ไหมพูดให้ฟังอีกหนึ่งทีใครเพิ่งมาข้อสอบไม่มีออกแบบนี้แล้วนะแต่หลักการทำมันก็จะประมาณนี้แหละนะหลักการทำจำไว้คือกระจายดึงตัวร่วมเกิดการตัดกันนะกระจายดึงตัดนะครับอ่ะลอกไว้ครับเดี๋ยวให้ลองทำเองนะทำให้ดู3ข้อละนะใครที่เพิ่งมาอ่ะลองดูนะครับนะพี่เพิ่งทำข้อ1ข้อ2ข้อ7นะพูดอีก1รอบตรงนี้ที่พี่จดหรือที่พี่ทำไปแล้วเดี๋ยวพี่แคปลงไปในกลุ่ม LINE พวกเองให้ทุกกลุ่มทุกห้องทุกเซกนะเองก็นั่งไล่ทำข้ออื่นไปก็ได้นะครับนะอ่ะลอกไปก่อนข้อที่7นะมีใครลอกอยู่ไหมข้อที่7นะโอเคลิโอนะตามทันตามทันวันเนี้ยที่กูไล่ให้มึงเข้ามาเรียนกันเนี่ยมึงผ่านไปครึ่งชั่วโมงมึงก็ยังตามทันอยู่ชั่วโมงหลังอ่ะสำคัญที่พี่อยากให้พวกมึงเข้ามาเรียนกันคือชั่วโมงหลังนะเรื่องนั้นแหละสำคัญมีใครลอกอยู่ไหมครับนะกดศูนย์มาหน่อยดิมีเปล่านะมีไหมใครลอกอยู่มีไหมใครที่เพิ่งเข้ามานะใครที่เพิ่งเข้ามาย้ำอีกหนึ่งรอบเองบอกข้อนี้ไม่เคลียร์พี่เบิร์นนะอ่ะมาไอ้กิจลอกอยู่อ่ะโอเคนะเดี๋ยวกิจแป๊บนึงพี่ขอดูก่อนพี่ทำข้อไหนต่อพี่ทำข้อ10ป่ะใครเสร็จแล้วทำข้อ10ต่อลองจัดเองดูเองอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันลองนั่งแล้วลองทำไม่ใช่เมาส์แล้วก็ให้เพื่อนที่ตั้งใจเรียนนั่งอยู่คนเดียวดูคนเดียวแล้วพวกมึงก็ไม่ดูนะมึงเสียตังค์แล้วมึงต้องดูดิมึงต้องเรียนดินะป่ะลองดูข้อที่10ดิครับนะนั่นไงเห็นไหมนะทำนะทำนะคือตอนนี้พอเองไม่มีสอบเนี่ยเองก็ไม่รู้ว่าเองคะแนนน้อยหรือคะแนนมากใช่ไหมมิดเทอมมึงก็ไม่สำนึกแล้วมึงคิดดูถ้าไปสอบรวบเดียวแล้วคะแนนมึงน้อยเลยมึงเน่าเลยมึงทำยังไงวะมึงไม่มีดรอปนะเว้ยมึงเข้าใจไหมว่ามึงไม่มีดรอปแต่ถ้าสอบไฟนอลล้วนๆเลยแล้วคะแนนมันน้อยมึงเอฟเลยนะเว้ย บอกไว้ก่อนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมาไอ้ใจทำเร็วมีใครลอกอยู่ไหมครับไม่มีพี่ทำข้อ10แล้วนะนะโอเคไหมนะครับข้อที่10นะอ่ะมาโอเคนะไอ้กิจก็6อ่ะมาผ่านนะเฮ้ยทำเองข้อที่10ป่ะลองดูลองดูลองช่วยๆกันทำดูข้อที่10จำไว้หลักการเดียวกระจายดึงตัดนะนะอ่ะมาทำก่อนเร็วไอ้กิจมาเร็วนะเริ่มนะครับมึงว่า 21N เนี่ยควรระเบิดออกมาเป็นอะไร 21N ควรระเบิดออกมาเป็นอะไรอ่ะเขียนให้ดูอีกหนึ่งทีเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามา 21N เนี่ยมันคือ3คูณ7ก็ได้3คูณ7ทั้งหมดยกกำลัง N มันคูณกันแล้วทั้งหมดยกกำลัง N เนี่ยคุณสามารถกระจายออกมาได้เป็น3กำลัง N คูณกับ7กำลัง N นะครับจำไว้นะใครที่เพิ่งเข้ามานะฉะนั้นพี่ระเบิด21กำลัง n ออกมาเป็น3กำลัง n คูณกับ7กำลัง n คูณกับ4กำลัง n นะตัวอื่นพี่ไม่ยุ่งแม่งโอเคป่ะพี่ทำตัวหน้าก่อนพี่ถามใหม่เอ็งว่า3กำลัง 2n สแควร์รูทเนี่ยมันคือ3กำลังอะไรดูนะครับเมื่อกี้ใครที่มาไม่ทันนะสแควร์รูทเนี่ยต่อจากนี้ไปมึงจะต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาเป็นแล้วเพราะมึงเป็นเด็กในนะเขาบอกว่า a ยกกำลัง m รากที่ n คือ a ยกกำลัง m ส่วน n ก้อนนี้มันคือ3ยกกำลัง 2n แล้วรากที่2
มันคือ3ยกกำลัง 2n แล้วหารด้วย2ผ่านป่ะถูกป่ะนะเพราะมันคือรากที่2มึงก็เลยหาร2รากที่3มึงก็หาร3รากที่4ก็หาร4แค่นั้นเองต่อมา 28n พี่ก็กระจายออกมากลายเป็น 28n คูณกับ28กำลังลบ1เอาแค่ก้อนนี้ก่อนก้อนชมพูที่เองเห็นที่พี่ไฮไลท์ไม่ต้องมายุ่งแม่งอะไรตัดกันได้บ้างคิดดิอะไรตัดกันได้บ้างวะไหนก้อนไหนตัดกันบ้างไหนพิมพ์มองมาดิพิมพ์ไม้พี่หน่อยดิก้อนไหนตัดกันบ้าง3กำลัง 2n หาร2มันคือ3กำลัง n มั้ยวะถูกป่ะนะ3กำลัง n มันตัดบนได้ตั้งใจดูนะเว้ยนะบอกไว้ก่อนนะมันเป็นพื้นฐานของสัปดาห์หน้าหมดเลยนะนะโอเค 3n ตัดได้คนอื่นมึงเรียนกันตั้งหลายคนนะวันนี้จริงๆแล้วมึงน่าจะเรียนกันอยู่60คนได้นะ60กว่าคนด้วยนะนะอะไรตัดได้อีกมึงว่า7คูณ4ได้ล่ะ7กำลัง n กับ4กำลัง n เองรวมกัน7 4 7คูณ4ได้28อ่ะ28มึงเอา28เนี่ย28 n เนี่ย2ตัวนี้ตัดกันได้มั้ยโอเคได้ครับถูกมั้ยเองก็ได้กลายเป็นเหลือแค่ n กำลังลบ1พี่บอกไม่เอากำลังลบวันนี้กูไม่เอามันอยู่ล่างอ่ะย้ายขึ้นไปข้างบนได้มั้ยแสดงว่าก้อนหน้าเองเหลืออยู่แค่28เองนะนี่คือคำตอบของก้อนหน้านี่คือคำตอบของก้อนหน้าทันไหมมีใครงงไหมนะเองจะงงแค่ช็อตเดียวทุกปีที่สอนเนี่ยสอนมา10กว่าปีเนี่ยแรกๆมึงจะไม่รู้ว่า 21n คือ3คูณกับ7และทั้งหมดยกกำลัง n แล้วก็ระเบิดออกมาเป็น3กำลัง n คูณกับ3กำลัง7นี่คือสิ่งที่เองไม่รู้โอเคไหมครับนะได้ไหมพวก m 16นะเพชรได้ป่ะเอ่ยเอ้ยเซฟเซฟเซฟได้ไหมเพชรด้วยนะได้กดหนึ่งมาหน่อยดินะอ่ะโอเคนะไอเดียฟุกได้โอเคได้นะพี่จัดต่อมึงดูก้อนนี้อาจารย์แม่งปั่นอาจารย์กวนตีนมาดูนี่หารหารเองบอกหารกระจอกเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแต่หารไม่พอเสือกำลังลบหนึ่งหารปกติเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกำลังลบหนึ่งก็คือกับเศษเป็นส่วนเหมือนกันนะเฮ้ยมันเจอกันว่ะทั้งหารทั้งกำลังลบหนึ่งมันเจอกันทำไงมึงบอกผมใส่คูณก่อนไม่รู้พี่เบิร์นต้องกลับไหมหรือว่าเหมือนเดิมตอบพี่หน่อยพิมพ์ตอบพี่หน่อยนะกลับหรือว่าเหมือนเดิมนะพิมพ์ตอบไหมกลับหรือเหมือนเดิมอ่ะกลับหรือเดิมอ่ะกลับไหมนะเหมือนเดิมดีมากนะเหมือนเดิมก็มึงเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนไอ้เหี้ยนี่กำลังลบหนึ่งก็กลับเศษเป็นส่วนมาอีกทีนึงเหมือนเดิมลุยครับก้อนนี้ก้อนหลังพี่คิดว่าน่าจะทำได้แล้วปะลองทำก้อนหลังเองดูครับนะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยปะลองดูก้อนหน้ามัน28ละนะใครที่เพิ่งเข้ามานะไม่ว่ากันวันนี้นะไม่ว่ากันเพราะว่าอันนี้เป็นสัปดาห์ที่เองเข้าไปลงช็อปใช่ไหมนะโอเคดีมากเอกกล้าตอบนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะตอบ84ใช่ไหมนะเดี๋ยวลองดูนี่มาใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่จำไม่ได้ละนะเองบอกผมทำก้อนบนก่อนก้อนบนผมกระจายออกมาก่อนเป็น2กำลัง 2n ลบกับ2กำลัง 2n คูณกับ2กำลังลบ1ใช่ไหมถูกไหมกระจายออกมาใครที่เพิ่งมานะเพิ่งเข้ามา2กำลัง 2n ไม่ยุ่งแม่งแต่2กำลัง 2n ลบ1กระจายออกมาเป็น2กำลัง 2n คูณกับ2กำลังลบ1ถามเองเองว่า 4n นี่คืออะไร 4n นี่กำลัง 2เปล่า2กำลัง 2n ถูกไหม 4n ตัวนี้เนี่ยดีมากนะใครพูดมา 4n ตัวนี้คือ2กำลัง 2nCN ตัวนี้คือ2กำลัง 2N เองบอกให้เปิ้นมันเหมือนกันนะก็ดึงออกไปดิมันเหมือนกัน2ตัวเลยก็ดึงออกไปนะอ่ะเขียนไว้ก่อนเลยกันอ่ะ2กำลัง 2N บวกกับ2กำลัง 2N อ่ะขออีกบรรทัดหนึ่งเองลองมาดึงออกดูดีกว่ามาดึงอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้ไหมบรรทัดด้านบนบรรทัดเศษมีอะไรร่วมกันอยู่
เองบอกก็เป็น2กําลัง 2N นี่แหละพี่เปิ้ลพี่ก็เลยดึง2กําลัง 2N ออกจำไว้ดึงตัวร่วมเองดึงอะไรออกเองเอาตัวนั้นหารตลอดนะครับหลักการดึงตัวร่วมคือมึงดึงอะไรออกไปก็เอาตัวที่มึงดึงหารตลอดพี่ก็เลยเอา2กําลัง 2N หารก้อนหน้าเป็น1เอา2กําลัง 2N ดึงออกไปแล้วเองเหลือ2กําลังลบ1ถูกป่ะใช่ป่ะนะตามทางกันไหมนะอยู่กันทั้ง60คนนะประมาณ60 70 60กว่าคนแหละไม่ถึง70หรอกเนี่ยนะก้อนล่างดึงอะไรก้อนล่างอ่ะได้นะลองตอบใหม่ดูนะก้อนล่างก็ดึง 2N 2N ครับโอเคดึง2กําลัง 2N นะครับอ่ะไอ้ตีไปตอบลบ14อะไรก็ว่าไปนะก็เอา2กําลัง 2N หารก็เป็น1บวก1สุดท้ายบอกกระจายดึงตัดย้ำอีก1รอบใครที่เพิ่งเข้ามาวันนี้มึงทำโดยการกระจายเห็นป่ะมึงเห็นป่ะทุกข้อกระจายหมดถ้ามันดึงตัวร่วมได้ก็ดึงไปถ้ามันตัดกันได้ก็ตัดกันด้วยคิดเลขดีป่ะจบละคิดเลขสิครับนะเอ็งบอกที่เพิ่งเข้ามาใหม่บางคนงงเอ้ยไอ้2กําลังลบ1เป็นอะไร2กำลังลบ1คือ1ส่วน2กำลังลบคือการเอาลงล่างฉะนั้นเองก็จะได้กลายเป็น8คูณกับ1ลบ1ส่วน2หารด้วย2ป่ะลองดูกระจอกนะใช้เยอะนะเว้ยเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยเราเรียนวิศวะเนี่ยมึงก็รู้อยู่ในฟิสิกส์ในอะไรพวกนี้ก็หน่วยมันก็เป็นพวกกำลังหมดอยู่ละนะใช้เยอะนะอ่ะแบมบูตอบ7นะคิดเลขดีครับง่ายๆแล้วครับต้องฝึกนะจุดอ่อนพวกเองเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆเริ่มจะคล้ายๆกับห้องเมื่อวานแล้วคิดเลขไม่แม่นนะไม่ได้เรื่องเลขยกกำลังนี่เป็นพื้นฐานสำคัญของสิ่งที่เองจะเอาไปใช้กันนะอ่ะลองดูดิอ่ะตอบ28ตอบ7ตอบ14คิดดิเนี่ยคิดเยอะนะไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆนะอ้าวถามอ่ะ12เอ้ย2ตัด18เอ้ย2ตัด28ได้ล่ะได้14ถูกไหมได้14 1ลบ1ส่วน2เองได้1ส่วน2ไหมวะ1ลบ1ส่วน2เองก็ได้กลายเป็น1ส่วน2ไหมข้อนี้สรุปตอบเท่าไหร่ตอบ7ตอบ7นะคนอื่นที่ตอบมาตอบผิดตั้งแต่แรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดีดิเองกล้าพิมพ์มามันก็ดีส่วนไอ้พวกไม่ตอบนะบางทีมึงรู้มึงไม่พิมพ์ก็แล้วแต่นะถามว่าข้อนี้ยังเป็นข้อสอบอยู่ไหมไม่กล้าพูดได้เลยว่าข้อสอบไม่อ่อยงี้แต่หลักการทำก็มีเท่านี้แหละที่สอนไปอ่ะกระจายดึงตัดมีแค่นั้นจริงนะกระจายดึงตัดนะนี่แหละคือข้อสอบพวกเองนะแต่ตอนนี้เองเริ่มเห็นภาพแล้วอ๋อไม่ได้มีอะไรนี่หว่ากูกระจายออกมาเพื่อให้มันตัดกันกูก็ดึงออกมาเพื่อให้มันตัดกันนะก็ท่องไว้กระจายดึงตัดหลักการมีแค่นั้นนะตอบเท่าไหร่อ่ะก็ตอบ7มั้ยอ่ะไอเดียวไอฟุกใช่ป่ะตอบ7ป่ะนะอ่ะใช่ครับใช่ครับเอออ่ะลอกไว้ครับผมนะกระจายดึงตัดนะครับนะหรือถ้าใครเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครที่ลอกอยู่เองลองไปทำข้อ12ให้พี่ดูหน่อยป่ะอันเนี้ยก็เริ่มยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะมันจะข้อท้ายๆเนี่ยเอาง่ายๆมึงจำไว้ตั้งแต่ข้อ10เป็นต้นไปตั้งแต่1ถึง9นั่นมันเป็นข้อพื้นฐานข้อปัญญาอ่อนถ้าจะทำวันนี้ถ้าจะว่างๆอ่ะทำแต่ข้อ10เป็นต้นไป1ถึง9ไม่ต้องมาทำแม่งนะมันง่ายป่ะลองทำอีกข้อตรงนี้เมื่อกี้พี่บอกว่าข้ออะไรนะครับลองทำดูดินะข้อที่12นะใครยังลอกไม่เสร็จอ่ะลอกอันนี้ก่อนป่ะใครเสร็จแล้วลองทำดูข้อ12ถ้าทำข้อ12ได้ถือว่ามึงโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยป่ะลองดูดิป่ะข้อ12ป่ะลองดูนะอ
ป่ะลองดูดิข้อ12นะมีใครลอกอยู่ไหมครับมีไหมมีไหมมีไหมอ่ะถ้าไม่มีจัดต่อนะครับผ่านนะอันนี้นะมีกดศูนย์มานะถ้าใครลอกอยู่อ่ะไม่มีป่ะข้อที่12เริ่มเลยครับ12อันเนี้ยเริ่มใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยคือเริ่มใช้ได้แล้วอย่าไปตกใจไม่มีเลยมึงเห็นอยู่มีแค่คูณกับหารนี่นะเองบอกอ่ะเริ่มทำให้เบิร์นอ่ะลองดูดิอ่ะตัวแรกผมก็ไม่ยุ่งอะไรมันทำหาอะไรไม่ได้เฮ้ยสองตัวเนี้ยมันหารกันเนี่ยในวงเล็บมันหารกันแต่มันกำลังลบหนึ่งมึงว่ามันทำไงวะมันหารกันแต่กำลังลบหนึ่งเองต้องกลับแล้วกลับเศษเป็นส่วนปะนึกออกปะตอนแรกมันเป็นเศษส่วนกันอยู่นะอาจารย์แม่งเขียนไม่ให้ดีเขียนปั่นเขียนกวนตีนมานะนี่มันเศษส่วนกันเองบอกกำลังลบหนึ่งผมก็กลับเศษเป็นส่วนเนี่ยพี่เปิ้ลนะผมก็ได้กลายเป็น39กำลัง 2n หารด้วย169กำลัง n ลบ1นี่คือด้านบนหารด้วยอะไรต่อหารด้วยนะตัวที่เองเห็นนะ6กำลัง 2n พิมพ์ตอบพี่มาหน่อยนี่13กำลังอะไรเนี่ยแบบถอดรู้นะอยากให้มันเป็นเลขเศษส่วนนะ13กำลังอะไรไหนพิมพ์มาหน่อยดิเร็วพิมพ์มาหน่อยดิ13กำลังอะไรครับ13กำลังอ่ะแนนไม่ต้องตอบได้เล็กแมสเซจมาเองตอบมาใน everyone เลยคนอื่นเวลาตอบกับพี่นะเรียนกับพี่มึงไม่ต้องได้เล็กแมสเซจมามึงพิมพ์ลงมาในกลุ่มเลยไม่เอามึงจะให้เพื่อนได้รู้ด้วย5ส่วน2ดีมากนะ5ส่วน2นะนี่คือกำลังดีมากไอ้นะครับเองบอกแล้วทำไงต่อก็ไม่รู้อ่ะมึงก็ต้องตัดกันน่ะมึงกระจายดิมึงกระจายมึงต้องตัดกันหลักการมีอย่างเดียวกระจายดึงตัดข้อนี้มันดึงไม่ได้แล้วมันไม่มีบวกลบมันไม่ต้องดึงเองบอกอ่ะงั้นจัดรูปใหม่หรือกันนะ2กำลัง 2n 39กำลัง 2n เองคิดตามพี่นะตัวเนี้ยมันหารทั้งหมดของชุดนี้ถ้าพี่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเดี๋ยวก่อนนะใส่ส่วนตรงนี้ก่อนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเองจะได้กลายเป็น1ส่วน6กำลัง 2n คูณกับ13กำลัง5ส่วน2มั้ยนึกออกมั้ย2ตัวเนี้ยนะมันหารกันอยู่ใช่ป่ะพี่เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนใช่มั้ยเนี่ยพี่จัดให้ขนาดนี้แล้วเองลองทำที่เหลือเองดูดิลองทำดูนะครับนะเลขออกมาสวยๆเลยนะลองทำดูดินะข้างบนก็เป็นเศษใช่ไหมนะหารด้วยชุดนี้เองก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับผมไปลองดูเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะเองบอกอ่ะขยายหน่อยเพื่อนอ่ะลองทำดูต่อนะ39เองว่า39พี่ควรทำเป็นอะไรดีวะ39 2กำลัง 2n 39พี่ควรระเบิดเป็นอะไรดี39เองบอกแม่มึงมี13กู39ไปละนะมึงไอ้แบมบูมเรียนอยู่คนเดียวบอกว่าเนี่ยคนอื่นไม่เห็นตอบเลยว่านะไอ้ลอยแบมบูมเอาป่ะนะ39แยกเป็น13กับ3ได้39พี่แยกเป็น13กำลัง 2n คูณกับ3กำลัง 2n ได้ไหมครับถูกไหม39พี่แยกออกมาเป็น13กำลัง 2n กับ3กำลัง 2n ได้ป่ะเอ่ยทันไหมใครไม่ทันกด0มานะลีโอลีโอได้ไหมลีโอยังอยู่ไหมกด1มาได้ครับพี่โอเคอ่ะมานะครับมันเย็นๆน่ะคิดบอกว่าเคยครับเอออ่ะคราวนี้จัดต่อเองบอก169อ่ะไม่รู้อ่ะกูทําเป็น 169n อ่ะ 169n คูณกับ169กําลังลบ1
คูณกับ6กำลัง 2n คูณกับ13กำลัง5ส่วน2คิดดีๆเองบอกอะไรมันตัดวะอ่ะถ้าดูแค่นี้อะไรมันตัดถ้าดูแค่นี้อะไรมันตัดอ่ะพิมพ์มาพิมพ์เลขมาก็ได้มาอะไรมันตัดบ้างนะไอ้จิ๊บตอบดิไอ้จิ๊บ413ตอบดิ 169n พี่ 169n ใช่มั้ยอ่ะพี่ถามว่า 169n ไปตัดกับอะไร13กับ13ใช่มั้ย33อ่ะตัวนี้ตัดกับตัวนี้ได้มั้ยอ้าวถามอ่ะได้มั้ย13กำลัง 2n กับ169กำลัง n เองว่ามันเป็นตัวเดียวกันมั้ย169คืออะไร169คือ13กำลัง 2n มั้ยมันตัดกันถูกป่ะมีอะไรตัดอีกเองบอกตัวนี้นะพี่เปิ้ลดีมาก6กำลัง 2n กับ3กำลัง 2n 2กำลัง 2n มันตัดกันได้หมดอะจบสุดท้ายเหลืออะไรเองบอกอ้าวแล้วตรงนี้13แล้วตรงนู้นผมเป็น169แล้วมันจะจัดรูปกันได้ไหมเนี่ยพี่เปิ้ลอ้าวแล้วทำไมมึงจัดไม่ได้มึงว่า169คืออะไร169คือ13กำลัง2ไหมใช่ป่ะ169ดีมากไอ้คือ13กำลัง2ฉะนั้นมันคือ13กำลังลบ2ไหมวะแล้วก็เป็น13กำลัง5ส่วน2ถูกไหม169คือ13กำลัง2แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ1ก็กลายเป็น13กำลังลบ2เฮ้ยคราวนี้ฐานเหมือนกันเอากำลังมาทำอะไรกันวะฐานเหมือนกันคิดดินะลองทำดูนะครับผมฐานเหมือนกันเอากำลังมาทำอะไรกันถ้าฐานเหมือนกันนะโอเคคนอื่นตอบต้องนี่มีไอ้แบมบูกูขี้เกียจอ่านของมึงแล้วแบมบูนะมึงตอบอีกคนเดียวอะเซกนะเซกก็มีไอ้นะไอ้นะตอบอีกคนเดียวนะเซกสองตอบบ้างเร็วฐานเหมือนกันเอากำลังมาบวกกันไปจัดไปเองบอกผมก็เอามาบวกกันให้เบิร์น13กำลัง5ส่วน2ลบกับ2ได้เป็นกำลังเท่าไหร่ได้เป็น1ส่วน13กำลังอะไรเอ่ย5ส่วน2ลบกับ2ก็กลายเป็น13กำลัง1ส่วน2ถามไม่ได้13กำลัง1ส่วน2เขาเรียกว่า13เขาเรียกว่าอะไร13กำลัง1ส่วน2นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับพวกเซก1ไหนตอบมาสักคนนี่มั้ย13กำลัง1ส่วน2รู้13ครับรู้13รู้13รู้13แต่จำเลยทั้งไฟนอลเขาห้ามตอบส่วนเป็นรูทเองก็เลยคอนจูเกตเข้าไปนะจำคำนี้ให้ดีนะห้ามเอาส่วนเป็นรูท แล้วนั่นแหละคือคำตอบเองรูท13ส่วน13จบทันไหมนะเองบอกข้อสอบประมาณนี้ไหมก็อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อสอบได้ในระดับหนึ่งนะก็มันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะมันกลางๆข้อนี้แต่มันก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากเวอร์นะแต่มันกลางๆโอเคไหม นะครับนะไหนใครคิดว่าใครพอได้และเข้าใจและกระจายดึงตัดกดคร่าวๆกดหนึ่งให้พี่ดูหน่อยกระจายดึงตัดอ่ะไอ้ได้โอเคแนนได้คนอื่นอยู่ด้วยกันก็กดมาก็ได้นะกดมาอันเดียวก็ได้มาหนึ่งให้พี่ดูอ๋อโอเคนะอ่ะเจแปนภูมินะไอปอนไอปูนไอมี่ตั้งใจเรียนนะโอเคบัวเอกเลียวใบมอนคุณนะเซกหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาก็กดมาก็ได้นะพี่ได้รู้นะครับนะโอเคเนโอลีโอนะมีแค่นี้แหละนะไอจ๋ายกับใครนะเมื่อกี้เรียนด้วยกันนะกระจายดึงตัดโอเคนาวแตงโมยังอยู่ไหมแตงโมได้ไหมแตงโมทันไหมเกสใช่ไหมเกสก็เพิ่งเข้ามาไหมเกสได้ปะเอ่ยกดหนึ่งให้พี่หน่อยมาหรือว่านั่งเรียนด้วยกันนั่งเรียนกับใครนะแตงโมได้ป่ะเอ่ยแตงโมแตงโม C11 โอเคแบมแตงโมได้โอเคนะอ่ะโอเคครับผมนะมีแค่นี้นะ
เองบอกมียากกว่านี้ไหมมันก็พื้นฐานเดิมๆอ่ะนะแต่มันจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนิดอีกหน่อยหนึ่งนะครับป่ะมีใครลอกอยู่บ้างข้อนี้เดี๋ยวพี่ทำอีกสัก2ข้อแป๊บนึงนะถ้าใครลอกอยู่พี่ทำข้อ14เองลองทำข้อ14เองดูอันเนี้ยบอกให้ว่าเหมือนกับตอนพวกมึงสอบเข้าเลยนะดีไม่ดีแม่งเป็นข้อเดียวกันเนี่ยมึงถ้าจำไม่ผิดนะข้อที่14ลองทำกันดูสิครับข้อที่14นะข้อที่14สิ่งสำคัญคือครึ่งหลังนะมึงอย่าเพิ่งทะลึ่งออกไปก่อนนะสำคัญคือเรื่องหลังนะข้อที่14ป่ะลองดูข้อที่14นะครับนะข้อที่14นะมีใครลอกอยู่ไหมมีใครลอกอยู่ไหมครับกดศูนย์ให้พี่หน่อยมีป่ะมีใครลอกอยู่ไหมนะอ่ะถ้าไม่มีพี่ผ่านนะป่ะ14ไม่ได้ยากมากเอาบอกให้เลยถามเลยบอกมันทำไงวะมึงเรียนเลขยกกำลังก็สอนไปแค่กระจายดึงตัดมึงต้องทำเป็นฐานอะไรอ่ะกดมามึงวาดเลขพวก4ตัวเนี่ยมันเป็นฐานอะไรแล้วจบเลยฐานเดียวกันฐานละมึงก็ดู27ก็ได้27มันจะมีเลข9เออ27บ้านมึงเป็น9เหรอ3ดิ27อะไรเป็น9วะ3ดิต้องเป็น3ดินะ27เป็น9ด้วยเหรอนะมึงต้องดูทั้งหมดทุกชุดก่อนนะเป็น3ถ้าเป็น3พี่เริ่มเลยเองบอกแล้วมันได้เท่าไหร่เนี่ยพี่ปืน729ก็ไม่รู้มึงก็หามาดิป่ะเดี๋ยวรอเอา729ตั้งเอา3หารไม่รู้ได้กี่รอบป่ะหาพี่หน่อยดิเอา729ตั้งเอา3หารไม่รู้หารได้กี่รอบ729หาร3ได้เป็นเท่าไหร่3กำลังอะไรเอา3กำลังอะไรเอาพิมพ์มาเลย729คือ3กําลังอะไร3กําลัง6ป่ะเองจะได้กลายเป็น3กําลัง 6n ดีมากไอ้729คือ3กําลัง 6n มั้ยนะใช่ป่ะลองดูดินะต่อมาถามใหม่81คือ3กําลังอะไร81 81คือ3กําลังอะไร3กําลัง 4nนะเองก็เอาหารไปเรื่อยๆ27คืออะไร27 27คืออะไร27 27คือ3กําลังอะไร27อ่ะ3กําลัง3ครับ3กําลัง3โอเค3กําลัง 3n นะพยายามฝึกตอบมันบ้างนะมึงไม่อยากพูดไมค์ก็ตอบพิมพ์มาในแชทมาก็ได้นะทำไมคนมันหายไปทีละคน2คนนะอ่ะมาโอเคใครไม่เรียนก็แล้วแต่มึงอ่ะ2 4 3คือ3กําลังอะไร3กําลัง5นะ3กําลัง5โอเคออสการ์ดีมากทั้งหมดยกกําลัง1ส่วน n เองบอกให้ปืนผมเห็นบวกลบมึงต้องดึงตัวร่วมมึงต้องดึงตัวร่วมถ้ามึงดึงเป็นข้อนี้กระจอกเลยแต่ถ้ามึงดึงไม่เป็นอาจจะทําเหนื่อยหน่อยลองดึงตัวร่วมเลยเอาแค่ข้างบนพอข้างบนดึงอะไรข้างบนดึง3กำลังอะไรออกตอบพี่หน่อยถ้ามึงดึงเป็นง่ายถ้ามึงดึงไม่เป็นมันจะยากย้ำอีกหนึ่งรอบนะใครที่คิดจะออกไปนะแล้วก็ไปดูคลิปนะมึงทนเรียนก่อนนะคือครึ่งหลังนะสำคัญนะ3กําลัง 4n อ่ะคนอื่นมีคนอื่นดึงอีกมั้ยมีใครดึงอีกบ้างมั้ยนะอ่ะปัง3กําลัง 4n มีใครดึงอีกมั่งอีกแบบนึงมั่งมีมั้ยไอ้3กําลัง 4n อ่ะ3กําลัง 4n ครับมึงดึง3กําลัง 4n อ่ะมีใครอีกมีมั้ยนะอ่ะบนไอเดียไอ้ฟุกดึง 4n เนี่ยเวลาเจอแล้วพันเจออย่างเงี้ยโคตรเยอะไหนอ่ะมึงปิดไมค์ก่อนนะดึงอะไรอีกมีใครดึงอะไรอีกเร็วเปาตอบพี่หน่อยเลยเปา C11 เปาดึงอะไรออกมึงดึงแบบเหนือชั้นหน่อย3กําลัง 2n 3กําลัง 2n ไม่
ถามว่าได้ไหมได้นะมันก็ดึงได้หมดอ่ะที่เองเขียนเขียนมาอ่ะ3กำลัง n นะอ่ะพวกมึงดูทั้งหมดดูนะข้างบนจับ n ครับ3 n ข้างบนกูดึง3 n ข้างบนกูดึง3กำลัง n ข้างบนพี่ดึง3กำลัง n มึงดูกูดึงง่ายกว่ามึงป่ะตัวแรกกูเหลืออะไรพี่ดึง3กำลัง n ออกตัวแรกพี่เหลือ3กำลัง5 nตัวหลังเหลืออะไรดึง3กําลัง n มั้ยเหลือ3กําลัง3 n มึงว่ากูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูไม่ต้องดึงด้านล่างครับตัดพี่ไม่ต้องดึงด้านล่างเลยถ้าดึงแบบพวกมึงอ่ะถามว่าได้ไหมก็ได้แต่มันก็จะไปงงๆเป็นบางตัวกูตัดกันได้เลยเนี่ยปังจบเลยแล้วทั้งหมดก็ครอบ1ส่วน n ตอนสอบดูให้ดีเลขยกกำลังเนี่ยมันหลักการมีแค่กระจายดึงตัดแต่เวลาเองทำเนี่ยมันจะยากหรือมันจะง่ายนั่นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเองละถูกปะข้อนี้บอกโอเคตัดกันจบเรียบร้อยพี่ก็ได้กลายเป็น3กำลัง n ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน n กำลังครอบกำลังมึงเอามาคูณกันใช่ไหมตัดจบข้อนี้จะตอบ3ดีมากไอยังบอกดึงนี้มันง่ายนี่ว่ะก็มันไม่ได้มีอะไรย้ำอีกหนึ่งรอบนะมันมีแค่กระจายดึงตัดเท่านั้นเองนะข้อสอบมีแค่กระจายดึงตัดแต่การที่เองจะจัดรูปแบบให้มันง่ายหรือมันยากนั่นคือขึ้นอยู่กับเองทำโจทย์มากหรือทำโจทย์น้อยถ้าทำโจทย์น้อยนะมึงก็ท่องแต่แค่กระจายดึงตัดอะนะขออีกหนึ่งข้อไปแล้วเดี๋ยวขึ้นเรื่องสุดท้ายกันนะขออีกหนึ่งข้อแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องสุดท้ายกันนะครับอ่ะลอกไว้คนอื่นพิมพ์มาตอบบ้างก็ได้นะนะมึงเล่นไม่พิมพ์ตอบเลยตอบกันอยู่ไม่กี่คนเองเนี่ยท่านมึงดูในแชทนะมึงลองอ่านดูดินะมันจะมีแบบพวกเดิมๆคนอื่นไม่พิมพ์เลยนะครับพิมพ์มาบ้างดินะอย่างไอ้บุ๊กไอ้เอิร์กไอ้นิมไอ้แนนไอ้แป้งไอ้จิ๊บอยู่ด้วยกัน 5-6 คนไม่พิมพ์มาเลยนะอ่ะมาครับข้อ14มีใครลอกอยู่บ้างวะนะข้อ14มีไหมครับมีไหมข้อ14นะมีกดศูนย์นะไม่มีพี่ผ่านนะครับนะอ่ะมาทำข้อ16ข้อสุดท้ายไปข้อ16ข้อนี้ดีนะเองจำไว้ตั้งแต่ข้อ10เป็นต้นไปนะคือข้อยากๆหมดนะนะข้อ16ครับป่ะขออีก1ข้อแล้วเดี๋ยวจะไปไม่นะลองดูเร็วเฮ้ยปิดไมค์ด้วยอ่ะมึงไม่ปิดไมค์กันนะมาลองดูสิครับนะข้อที่16นะพี่ขยับแล้วนะครับป่ะข้อ16ข้อที่ดีคือข้อนี้ข้อที่ดีคือข้อนี้ลองทำเองดูป่ะนะข้อนี้แหละมันเจ๋งนะข้อที่ดีคือข้อนี้นะครับนะลองดูนะได้ย้ายเครื่องก็ได้ยังไงก็ได้มากดเข้ามาแล้วกันก้อนนี้พี่ถามนะถามห้องเมื่อวานถามนะก้อนนี้นะก้อนนี้นะดูให้ดีนะก้อนนี้นะเริ่มนะข้อ16นะพี่เขียนมาเป็น4 x กำลัง2 n บวก2ถูกหรือผิดก้อนนี้4 x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง n บวก1พี่เขียนอย่างนี้ถูกหรือผิดพิมพ์มาในแชทถูกหรือผิดครับผมไอ้ว่าถูก คนอื่นตอบถูกครับนะไอแบมบูว่าผิดนะใครที่ตอบถูกมาเมื่อกี้ไหนมึงพิมพ์มาดีกว่าพี่ได้อ่านแชทมึงเสียงมึงอยู่กับหลานหลายคนบางทีกูจำเสียงมึงไม่ได้นะเอกว่าถูกนะพี่ว่าถูกผมว่าถูกไม่เอาดิเดี๋ยวคิดเองแนทว่าผิดนะดูนะข้อนี้แม่งแค่วงนี้วงเดียวน่ะแล้วที่เหลือมึงทำเป็นเลยฟังเฉลยให้ฟังนี่คือ 4xกำลัง2ทั้งหมดนะเว้ย
ยกกำลัง n บวก1ทั้งหมดนะเว้ยซึ่ง4กับ x มันคูณกันอยู่นะเว้ยมึงเขียนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะแล้ว4มึงไม่โดนยกกำลังเหรอวะข้อนี้4มึงยัง4มึงโดนยกกำลังด้วยป่ะ4มึงโดนยกกำลังด้วยข้อนี้ที่มึงเขียนเนี่ยผิดที่พี่เขียนเนี่ยเองต้องแยกออกมาเป็น4กำลัง n 4ยกกำลัง n บวก1กับ x กำลัง2 n บวก2นี่ต่างหากที่ถูกเห็นป่ะว่าอาจารย์เขามีวิธีปั่นอยู่นะจำไว้นะมันคูณกันอยู่เองต้องกระจายกำลังเข้าไปทุกตัว4ก็ต้องกระจาย x ก็ต้องกระจายอ่ะก้อนหน้าจบไปนะเดี๋ยวค่อยมาจัดรูปอะไรก็ว่าไป16คูณกับ x กำลัง3ถามใหม่ก้อนนี้กำลังลบ1เองต้องกลับเศษเป็นส่วนไหมกำลังลบ1กับเศษเป็นส่วนใช่ไหมนายบอกอ่ะกลับเลยเป็นกำลังลบ1กับเศษเป็นส่วนเดี๋ยวเอาส่วนขึ้นบนนะเอาเศษลงล่างนะถามว่าก้อนนี้ก้อนนี้ 2x ทั้งหมดยกกำลัง1ลบ 2n พี่แยกเป็น2กำลัง1ลบ 2n กับ x ยกกำลัง1ลบ 2n อันนี้ถูกหรือผิดพิมพ์มาพิมพ์มาในแชทก็ได้มาจะได้อ่านว่าใครเรียนอยู่บ้างมาคนอื่นพิมพ์มาบ้างนะอ่ะไอ้ไอ้ว่าถูกถูกหรือผิดเนี่ยแค่ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยที่พี่เขียนเนี่ยถูกหรือผิดพี่กลับเศษเป็นส่วนแล้วนะนึกออกใช่ไหมพี่กลับเศษเป็นส่วนแล้วนะพี่กลับเศษเป็นส่วนแล้วนะมันกำลังลบหนึ่งก็คือกลับเศษเป็นส่วนแล้วเอาขึ้นมาข้างบนถามว่าข้อนี้ถูกหรือผิดอ่ะแบมบูถูกแนนถูกคนอื่นพี่มากคุณดีมากเซฟโอเคเซฟ413ออสการ์มาคนอื่นมึงไม่มีคีย์บอร์ดหรอวะที่บ้านเอกถูกปัวถูกเฟสถูกนะตอบมานะครับจะได้รู้นะอ่ะเฟสตอบถูกหรือตอบผิดวะน่ะละอะเนี่ยนะแล้วคนอื่นพี่มาโอเคถูกนะครับเออบุ๊กโอเคเอิร์กนะที่นั่งเรียนอยู่อ่ะจ่ายต้าโอเคถูกนะครับถูกพอพี่กระจายเข้าไปที่2พอพี่กระจายเข้าไปที่ x จบนะส่วนก้อนล่างอ่ะช่างแม่งมันก้อนล่างไม่ได้มีอะไรเองลองกระจายออกมาดูดิเอาทั้งหมดกระจายออกมาแล้วลองดูดิมันตัดกันได้กี่ชุดแค่นั้นเองข้อนี้เทคนิคอาจารย์ต้องการปั่นแค่ก้อนมีวงเล็บ2อันนี้เท่านั้นเองกระจายดึงตัดมึงจำไว้มึงท่องไว้วันนี้กูสอนเรื่องแรกของมึงแค่กระจายดึงตัดเองบอกอ่ะผมกระจายก่อนไม่เบิร์นไม่รู้ว่า 4n 4กำลัง1ของชุดแรกคูณกับ x กำลัง 2nแล้วก็ x กำลัง2กระจายออกให้หมดนะทำหาอะไรได้กระจายออกมาหมดแล้วก็เป็น2กำลัง1คูณกับ2กำลังลบ 2n คูณกับ x กำลัง1แล้วก็ x กำลังลบ 2n ส่วนด้านล่างเองได้กลายเป็น16คูณกับ x กำลัง3คูณกับ2กำลังลบ 2n คูณกับ2กำลังลบ1เฮ้ยลองทำดูดิพี่กระจายให้หมดขนาดนี้ละเองลองกระจายกันดูหน่อยนะย้ำอีกหนึ่งรอบนะตอนนี้มันไม่มีสอบเนี่ยนะเองก็อย่าชะล่าใจนะเอ้ยไม่มีสอบนะมึงอย่าชะล่าใจนะเองบอกเขาปล่อยผีพี่เบิร์นนะเดี๋ยวไฟนอลเขาก็ปล่อยกูถามหน่อยแล้วมึงไม่เอาไปเรียนต่อแล้วเพื่อนพวกเนี้ยตอนปอตีเขาจะปล่อยผีมึงอยู่ไหมตอนปอตีมึงยังจะเป็นโควิดอยู่ไหมพวกมึงอะนะถ้าเป็นโควิดถึงปอตีมึงเตรียมตัวเถอะนะมึงเจ๊งทั้งโลกอ่ะนะมึงต้องมีความรู้นะต้องเตรียมพร้อมตลอดอะไรตัดกันได้บ้างเองบอกเห็นชัดเจนให้เบิร์นตัดแม่งไปก่อนตัวนี้แล้วกันดูนะครับไอ้บนล่างมันตัดกันพี่ถามหน่อยเองว่าตัวที่พี่ไฮไลท์สีชมพู2ตัวนี้ตัดกันได้ไหมคิดดีๆได้หรือไม่ได้อ่ะพิมพ์มาในแชทหน่อยตัดกันได้หรือไม่ได้ไอตัวไฮไลท์สีชมพูเนี่ยตัดกันได้หรือไม่ได้อะแตงโมดีมากนางใบบอลได้เอกได้ดีมากพิมพ์มาหน่อยแล้วอยากอ่านชื่อที่มันนะที่มันพวกไม่ค่อยได้ตอบอะพวกเสก6มึงบางคนมึงไม่พิมพ์เลยนะนะไอโอไงแอคอะไรเนี่ยนะมึงเรียนกันไงของมึงเนี่ยนะไอเสก5ด้วยไอซันซูโม่นะไม่พิมพ์เลยพิมพ์มาหน่อยเร็วนะแนนโอเคนะแบมโอเคอ่ะนะโอเคนะตัดกันได้ตัดดีครับตัดได้ตัดเลยตัดได้ตัดเลยนะ
บางคนบอกเฮ้ยมันตัดกันได้อีกนะมีตัดกันได้อีกเองดูดีๆ x กำลัง3กับ x กำลัง2ตัดกันได้ไหมเองบอกมันตัดกันได้หมดอ่ะพี่ปืนตัวนี้มี x กำลัง1ตัวนั้นมี x กำลัง2ตัวนี้มี x กำลัง3ก็ตัดกันเกลี้ยงหมดอ่ะ x กำลัง2 x กำลัง1 x กำลัง3อะไรตัดกันได้อีกมีอะไรตัดกันได้อีกบ้างมีไหมมีไหมครับย้าย2กำลังลบ1ขึ้นไปข้างบนแล้วเอา4กำลัง1โอเคนะ2กำลังลบ1ใช่ไหมนะย้ายขึ้นไปข้างบนนะคิดตามนะลองคิดตามนะ2กำลังลบ1ย้ายขึ้นไปข้างบนก็กลายเป็น2 2คูณ2เป็น4ไปคูณกับ4ก็กลายเป็น16ทันป่ะเอ่ย16ก็เลยไปตัดตัวล่างทันไหมอีก1ทีเผื่อใครไม่ทันไอ้ก้อนสีเขียว2กำลังลบ1ย้ายขึ้นไปข้างบนกลายเป็น2 2คูณ2เป็น4 4ไปคูณ4อีกเป็น16ก็ตัดข้อนี้มึงตอบอะไรมึงเหลืออะไรก็ตอบแค่นั้นนะตอบแค่4ยกกำลัง n จบน้อยครั้งที่จะตอบติดตัวแปรพี่บอกให้เลยก็บอกแล้วแค่ประมาณ 1-2% นั่นเองที่โจทย์ข้อสอบออกมาโดยมากจะตอบเป็นตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขทั้งหมดทันไหมนี่คือทั้งหมดนะของข้อสอบเลขยกกำลังมันจะมีข้อยากๆอยู่ลองทำเองดูดินะย้ำอีกหนึ่งรอบนะอย่าพึ่งชะล่าใจนะเฮ้ยไม่มีสอบเว้ยแม่งสบายไปอีกเว้ยนะไฟนอลแม่งยืดไปอีกเว้ยนะมันอาจจะสบายตอนนี้อ่ะใช่แหละมันไม่มีสอบมันคงไม่เครียดแหละนะแต่มันใช้ต่อดินั่นคือสิ่งสำคัญนะอย่าทิ้งอย่าเทนะไม่ได้เลยนะฝึกใช้ตลอดนะฝึกใช้ตลอดนะอ่ะลอกไว้ครับเดี๋ยวเราขึ้นเรื่องใหม่กันนะเรื่องสำคัญวันนี้ที่ลากพวกมึงมาทั้งหมดนะที่บอกว่ามีเวลาว่างก็เข้ามาเรียนนั่นคือเรื่องของเรื่องที่2ที่เรากำลังจะเรียนกันอ่ะรอให้เสร็จก่อนข้อนี้ป่ะนะเดี๋ยวมาเรียนกันเรื่องต่อมานะครับนะย้ำอีกหนึ่งทีนะทั้งหมดที่พี่จดทั้งหมดจะอยู่ในกลุ่มไลน์นะแล้วก็วันนี้ที่สอนเนี่ยอัดไปแล้วนะเดี๋ยวส่งไปให้นะเองก็นั่งไล่ดูนั่งไล่ทำนะพยายามตั้งใจให้เข้าใจไปเลยนะฝึกไว้เวลาออกไปทำงานน่ะหัวหน้าอธิบายอ่ะหรือรุ่นพี่อธิบายอ่ะเขาอธิบายงานพยายามให้เข้าใจทีเดียวไปเลยอย่าไปถามซ้ำเฮ้ยเมื่อกี้พี่พูดอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้พี่สั่งอะไรผมอ่ะเขาไม่ชอบมึงหรอกนะการถามซ้ำเนี่ยเขาไม่ชอบมึงหรอกเขาจะดูว่ามึงคุณภาพไม่ได้พอคุณภาพไม่ได้เขาไม่โยนงานใหญ่ให้มึงแล้วไม่โยนงานใหญ่ให้มึงแล้วเมื่อไหร่มึงจะรวยนะจำไว้นะมันเริ่มจากเด็กๆนี่แหละนะต่อไปเรื่อยๆอ่ะโอเคมีใครลอกจบยังครับพี่ผ่านแล้วนะครับนะอ่ะมาโอเคใครลอกอีกกด0นะไม่มีป่ะดูข้อต่อมานะเองเปิดมาดูหน้า16ข้อที่2หน้า16ข้อที่2 อันนี้เป็นเบสิกก่อนแต่อันนี้ยังไม่ออกสอบอันนี้เป็นเบสิกฟังตั้งใจฟังนะอันนี้ยังเป็นเบสิกนะยังไม่ใช่เรื่องที่ออกข้อสอบพี่เริ่มเลยวันนี้พี่สอนว่าอะไรในรูทไม่ใช่ในรูทส่วนห้ามติดรูทเองจำประโยคนี้ให้ดีนะส่วนห้ามติดรูทเองบอกมันติดอะพี่เปิ้ลมึงว่าทำอะไรถ้ามันติดมึงก็รู้อยู่แล้วนะมึงเรียนกันมาเนี่ยนะสอบเข้าก็ได้สอนมาคอนจูเกตการคอนจูเกตจำนะครับนะเราจะพยายามให้ส่วนมันไม่ติดรูทเราเลยคอนจูเกตโดยการเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับคูณทั้งบนและล่างอะพี่คูณแม่งเลยรูท5ลบรูท2มึงว่าคุณทิ้งดินะลบ5ลบรูท2นะครับแล้วก็กลายเป็นพวกเรียนด้วยการตั้งใจเรียนนะไปบอกแม่ว่าเรียนเนี่ยนะแต่มึงไปนั่งคุยกันนั่งกินขนมนั่งกินนู่นกินนี่นะไม่เกิดประโยชน์นะบอกไว้ก่อนเอ๋บอกอ่ะคอนจูเกตแล้วเบิร์นแล้วไงต่อด้านล่างมันเป็นผลต่างจำไว้คอนจูเกตคือผลต่างหน้าบวกหลังหน้าลบหลังเองก็ได้กลายเป็นหน้ากำลัง2เป็น5ลบกับหลังกำลัง2รูทหายส่วนด้านบน
คูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปทุกตัวคูณกระจายเข้าไปทุกตัวคูณดิมาเริ่มคูณกันนะครับดูนะครับเอารูท5ไปคูณรูท5รูทหายสิครับเอารูท5ไปคูณรูท2ได้ลบรูท10นะครับใช่ไหมรูทคูณกันก็ได้เป็นลบรูท10ลบรูท2คูณกับรูท5เองบอกผมก็ได้ลบรูท10เหมือนกันพี่ปืนลบรูท2กับลบรูท2กลายเป็นบวก2เองบอกจบนะเออก็จบไปดิรวมดิทันไหมนะได้ปะเอ่ยนะ5บวกกับ2เป็น7ใช่ปะลบรูท10ลบกับรูท10กลายเป็นลบ2รูท10ส่วนด้วย3นี่คือคำตอบเองบอกข้อสอบไหมไม่มีออกมึงเลิกคุยเลยข้อนี้พี่ต้องการสอนมึงเฉยๆว่าถ้ามึงเจอส่วนติดรูทวันนี้มึงตอบไม่ได้นะมึงตอบไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการสอนเพื่อเอาไปใช้นะในคณิตศาสตร์เนี่ยในระดับมปลายหรือในระดับปวชเนี่ยส่วนเขาไม่ให้ติดรูทเองจำคำนี้ไว้แต่พอปตีปุ๊บเนี่ยส่วนติดรูทเขาไม่สนใจแล้วพอปตีมันจะมีเครื่องคิดเลขให้เองกดนะปะลอกไว้ข้อนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นเรื่องต่อมานั่นแหละคือเรื่องสำคัญที่สุดของวันนี้นะตั้งใจฟังอย่าพึ่งรีบออกไปไหนนะครับนะเพราะข้อสอบข้อหน้าเองเข้าใจเหมือนห้องพวกเมื่อวานทั้งหมดทำได้หมดอ่ะนะเดี๋ยวพอจับหลักได้ทำได้หมดทุกข้อนะเดี๋ยวสอนหลักการมันให้นะครับปะลอกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องสุดท้ายกันนะแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับ โอเคไหมนะไหนมีใครลอกอยู่กดศูนย์หน่อยดิลีโอยังเรียนอยู่ไหมเนี่ยลีโอตั้งใจเรียนด้วยนะนะอ่ะมาโอเคครับนะใครออกไปแล้วไอ้จงไอ้จ่ายยังอยู่ไหมเนี่ยไอ้จ่ายไปแล้วเหรออ่ะมาครับมาดูต่อมาพี่ผ่านแล้วนะเฮ้ยทุกคนดูหน้านี้ดูหน้าที่18หน้าที่18ข้อที่8ตั้งใจฟังนะพี่บอกไว้ก่อนนะช่วยกรุณาตั้งใจฟังโอเคใจใต้ดาต้าอยู่นะตั้งใจฟังนี่แหละข้อสอบเองเมื่อกี้เป็นพื้นฐานไม่ออกสอบข้อสอบมึงจะออกตรงนี้นี่คือแกนหลักเริ่มนะวางปากกาแล้วตั้งใจฟังเดี๋ยวจะพูดแบบช้าๆฟังนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องติดกลนกลก็คือรูทอ่ะเขาเรียกกลโจทย์ของเองจะต้องเป็นฟอร์มนี้ m เป็นตัวเลขบวกลบ2สแควร์รูท n n เป็นตัวเลขแล้วก็รูทครอบไปอีก1ทีอันเนี้ยคือข้อสอบเองโจทย์แบบนี้เขาเรียกว่าถ้าเขาให้แบบนี้มาก็คือเข้าฟอร์มแล้วฟังพี่ดินะเขาเรียกว่าเข้าฟอร์มแล้วเองบอกว่าวิธีการคิดยังไงเปิ่นมันจะถอดรู้ซ้อนรู้อย่างเงี้ยให้มันคิดยังไงเขาบอกให้ทำอย่างงี้เองคิดตามพี่นะให้ไปดูเลขด้านหลังในรูทก่อนเลข n เนี่ยในรูทเนี่ยเลขอะไรที่คูณกันได้ n เลขอะไรคูณกันได้ n บวกกันได้ m ฟังนะด้านหลังเนี่ยคูณกันได้ n บวกกันได้ m มึงต้องหาให้เจอเลขอะไรคูณกันได้ในรูทบวกกันได้ตัวหน้าโอเคไหมคราวนี้เขาบอกว่าฟังพี่ก่อนนะเขาบอกว่าเมื่อเองได้เลขออกมาแล้ว2เลขเนี่ยให้มึงเอาเลขมากไปใส่รูทแล้วก็บวกลบเนี่ยดูที่โจทย์ว่าโจทย์มันเป็นบวกก็ใช้บวกโจทย์เป็นลบก็ใช้ลบแล้วก็เอาเลขน้อยไปใส่รูททั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ใส่รูทครอบอีก1ทีรูทเจอกำลัง2มันเลยหายนี่คือวิธีการคิดคำตอบนั่นคือสรุปง่ายๆเองเอาเลขมากมาใส่รูทจะบวกจะลบดูที่โจทย์แล้วก็
เลขน้อยใส่รูทเอ็งบอกมันทำหาเพื่ออะไรวะเนี่ยนะอย่าว่าแต่มึงเลยตอนกูเรียนเด็กๆกูก็งงมันอะไรของมันวะแล้วมันมาจากไหนวะนี่คือคำถามที่เด็กทุกปีจะถามพี่ทำอะไรให้ดูอันนึงเอ็งดูข้อนี้เดี๋ยวค่อยลอกข้างบนเดี๋ยวให้ลอกตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวใครงงถามก็ถามได้นะไม่ได้ห้ามถามนะเอ็งช่วยคิดตามพี่ก่อนเอ็งตอบมาหน่อยอันนี้เข้าฟอร์มหรือยังบางคนบอกพี่ปืนคืออะไรเข้าฟอร์มเข้าฟอร์มคือมึงต้องเป็นรูทแล้วก็เลขแล้วก็บวกลบ2สแควร์รูทถามว่าเข้าฟอร์มยังอ่ะแนนได้แล้วนะแบมบูได้แล้วคนอื่นตอบมาเร็วบัวได้แล้วมึงตอบมากูจะได้รู้ว่ามึงกำลังเรียนอยู่อ่ะไอได้แล้วเร็วตอบมาหน่อยครับมาอ่ะเซฟได้นาวได้คุณได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าฟอร์มแล้วดีมากแบมแฮมโอเคเข้าฟอร์มแล้วเพราะมันมี2แล้วเอาง่ายๆดีกว่าหน้ารูทมันมี2แล้วคราวนี้คิดตามพี่นะเดี๋ยวพี่อธิบายที่มาว่าเฮ้ยมันมายังไงถึงตอบอันนี้วะใจเย็นนะพวกเก่งๆถามว่าเลขบ้าอะไรคูณกันได้10บวกกันได้7อ่ะมึงพิมพ์มาเอาเลขมากขึ้นมาก่อนอ่ะไอแนน52แบมบู52แบม52มาบัว52คนอื่นมึงพิมพ์มาเร็วกูได้รู้ว่ามึงเรียนอยู่52เพชรดีมากเพชรตอบมาบ้างพวกเซก6มาตอบบ้างอ่ะ52ไอกิตไบมอนโอเค52ก็มึงมีแค่5กับ2เลขที่คูณกันได้10เองมี5กับ2บวกกันได้7มึงก็มีแค่5กับ2นั่นน่ะข้อนี้ถ้าเองเขียนตอบเองดูก่อนนะเดี๋ยวพี่จะทำย้อนอะไรให้ดูนะถ้าเองเขียนตอบเขาบอกว่าเอาเลขมากใส่รูทคิดตามพี่ก่อนนะครับจำก่อนนะแล้วก็ตามด้วยโจทย์เป็นลบใส่ลบแล้วก็เอาเลขน้อยใส่รูทแล้วทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ใส่รูทครอบอีก1ทีนี่คือวิธีการตอบพอเองรู้ว่า5 2เสร็จปุ๊บเองเอา5ใส่รูทลบกับ2ใส่รูททั้งหมดยกกำลัง2พอยกกำลัง2ปุ๊บเนี่ยเองเจอรูทข้อนี้คำตอบเองกลายเป็นรูท5ลบรูท2นี่คือคำตอบ ถ้าเด็กไม่คิดเยอะเนี่ยเองบอกโอเคตอบแล้วใช่ไหมเบิร์นจบใช่จบแต่พวกมึงเก่งๆบางคนจะสงสัยมันมาเป็นอย่างนี้ได้ไงวะคิดตามพี่นะตั้งใจฟังให้ดีนะจะได้หายงงพี่ถามมึงย้อนกลับทำย้อนกลับนะตัวที่พี่ไฮไลท์สีน้ำเงินน่ะมันคือกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมเพราะมันมีหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ไหนมึงท่องไอ้กำลัง2สมบูรณ์ให้พี่หน่อยอ่ะพี่รูทครอบกำลัง2สมบูรณ์มึงท่องกันว่าไงหน้ากำลัง2ไงพี่ปืนคิดตามหน้าพี่คือรูท5แล้วทั้งหมดยกกำลัง2มึงได้เป็น5มั้ยใช่ป่ะหน้ากำลัง2ตั้งใจนะครับหน้ากำลัง2รูท5กำลัง2ก็ได้เป็น5ลบ2หน้าหลังลบ2เอาหน้าเอาหลังบวกกับหลังกำลัง2หลังเองคือรูท2โดนยกกำลัง2เข้าไปเป็น2ป่ะไหนมึงคิดเลขในรูทตรงนี้ให้ดูหน่อยดิ5บวก2กลายเป็น7ป่ะรูท5คูณรูท2กลายเป็นรูท10ป่ะเองเห็นป่าวว่ามันคือโจทย์อ่ะมันคือโจทย์เห็นไหมมึงรู้ป่ะมึงกำลังทำอะไรอยู่มึงกำลังทำก้อนไอ้7ลบ2รูท10ให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์ชุดน้ำเงินพอมันเป็นกำลัง2สมบูรณ์เสร็จปุ๊บกำลัง2เจอรูทกำลัง2เลยหายเลยได้คำตอบชุดนี้ออกมาจบนี่แหละข้อสอบเองเข้าใจยังนะไหนมีใครงงบ้างกดศูนย์มากูว่ายังมีอยู่แล้วนะน่าจะงงที่มาเนี่ยแหละนะเขาคือมันเป็นวิธีนะเอาง่ายๆพี่สุง่ายๆนะถ้าใครงงอ่ะขออธิบายอีกหนึ่งทีเผื่อมีงง1นะเอาแค่นี้นะ1จัดให้เข้าฟอร์ม1จัดให้เข้าฟอร์ม2มึงหาเลขอะไรคูณกันได้ด้านหลังบวกกันได้ด้านหน้าพอเองรู้ว่าเลขมากเลขน้อยเสร็จปุ๊บให้เอาเลขมากใส่รูทจะบวกจะลบตรงนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์แล้วก็สแควร์รูทเลขน้อยทั้งหมดยกกำลัง2ใส่รูทครอบไปอีก1ทีรูทเจอกำลัง2นี่คือคำตอบแต่เองจะถามว่าแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้ปืนเขากำลังจับชุดไอ้7ลบ2รูท10ให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์แค่นั้นเองนี่คือวิธีคิดทันปะนะ
ซึ่งถ้าพี่ระเบิดออกมาให้ดูเห็นป่ะมันก็คือเท่ากันเลยเนี่ยคือที่มาแต่ตอนสอบเองบอกเองตอกที่บืนตอนสอบต้องกระจายกำลังสอบสมบูรณ์ให้อาจารย์ดูไหมไม่ต้องตอนสอบมึงไม่ต้องลอกพวกนี้เลยเนี่ยสองบรรทัดล่างเนี่ยไม่ต้องเขียนเลยเขียนนี่เสร็จปุ๊บปั้งเขียนนู่นก่อนกำลังสองใส่รูทตอบจบอ่ะลอกไปนะลอกไปดูไม่เกิน3ข้อถ้าตั้งใจฟังมึงทำได้ทุกข้อวันนี้สิ่งสำคัญที่พี่อยากให้เองมาเรียนในรอบสดก็คืออยากให้มึงเข้าใจตัวนี้แหละนะแค่อยากให้เข้าใจตัวนี้แหละว่าเฮ้ยมันเป็นมายังไงเพราะตอนสมัยพี่เรียนพี่งงอาจารย์แม่งเนี่ยพูดชุดนี้มาปุ๊บแม่งตอบชุดนี้แม่งจากนี่นะมานี่เลยนะงงเนี่ยไอ้เหี้ยมายังไงวะเราเป็นเด็กวิทย์เนี่ยเราสงสัยอยู่แล้วอ้าวเหี้ยมึงไม่บอกที่มากูแล้วกูจะรู้มั้ยเนี่ยนะมึงก็ต้องไปนั่งไล่ดูอ๋อไอ้เหี้ยมาจากกำลัง2สมบูรณ์นี่เองไม่ได้มีอะไรเขาเอาชุดนี้ทั้งหมดปั้งให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์แล้วก็กำลัง2จะรูทหายข้อ8เคลียร์นะอ่ะลอกเสร็จยังบางคนบอกต้องลอกข้างบนไหม ถ้าเข้าใจแล้วข้างบนไม่ต้องลอกแล้วข้างบนก็คือตัวที่พี่เขียนเนี่ยอันเดียวกันนะมาเดี๋ยวลองดูอีกสักข้อนึงเองจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะแต่ข้อสอบไม่มีออกงี้จะมันจะยากกว่านี้ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นสองขั้นประมาณเนี้ยนะมีใครยังลอกไม่เสร็จบ้างอ่ะกดศูนย์มามีไหมครับมีใครยังลอกไม่เสร็จบ้างกดศูนย์มาตั้งใจนะมึงหายกันไป 2-3 คนเนี่ยนะก็แล้วแต่นะติดธุระหรืออะไรก็แล้วแต่นะโอเคนะครับนะไม่มีใครลอกอยู่นะผ่านนะอ่ะมาดูข้อนี้กันเฮ้ยดูข้อที่10 ดูตั้งใจดูบางคนบอกพี่ปืนข้อเมื่อกี้มีรูทครอบเฮียนี่ไม่เห็นมีรูทครอบเลยฟังอันนี้เขาไม่เอารูทครอบแต่เขาใช้คำพูดเขาใช้รากที่2รากที่2มันก็คือสแควร์รูทพี่ก็เคยใส่รูทเลยแต่เมื่อไหร่เจอคำว่ารากที่2ใส่บวกลบรอเลยเพราะการตอบรากที่2เองต้องตอบบวกลบแค่นั้นเองจำนะถ้าเป็นรูทไม่ต้องมายุ่งมันทำปกติเลยแต่ถ้าเป็นรากที่2ช่วยใส่รูทครอบโจทย์มันแล้วใส่บวกลบด้านหน้าคราวนี้เองมาตอบคำถามพี่ดีกว่าเองว่าตัวนี้พี่เข้าฟอร์มหรือยัง17รูท288เข้าฟอร์มยังไหนตอบหน่อยอ่ะแบมบูบอกยังคนอื่นเข้าฟอร์มหรือยัง17ลบสแควร์รูท288อ่ะแนนยังอ่ะไอยังนะเออฟอลจริงก็ได้มาเข้ายังแล้วคนอื่นมึงเรียกอยู่3คนเหรอวะนะเพชรยังโอเคฝึกตอบเชื่อพี่ดินะยังเรียนอีกตั้งกี่ครั้งอ่ะกว่าจะสอบไฟนอลน่ะนะแฮมยังคนอื่นแล้วสาวๆหายไปไหนหมดเนี่ยนะหรือว่าเน็ตมันมาช้าวะนะตอบมาหน่อยเร็วเข้าฟอร์มยังอ่ะปังยังนะโอ้โหมึงเรียนกันอยู่47คนเนี่ยหักพี่เนี่ยไม่47นะเพราะว่ามึงบางกลุ่มเรียน2คน3คนนะนะนาวเองไอ้หมีเจได้นะเข้าฟอร์มยังยังบุ๊กยังโอเคนะยังเขาบอกว่าถ้ายังแล้วทำยังไงฟังนะเว้ยเขาบอกว่ามึงก็ต้องมี2ดิมึงก็ต้องมี2ข้างหน้าเพราะว่ามึงต้องการให้เข้าฟอร์มฟังให้ดีพี่ก็เลยใส่2เข้าไปเลยเองบอกเฮ้ยคณิตศาสตร์อยู่ทะลึ่งอยู่ดีแม่งใส่เลขได้ด้วยเหรอไม่ได้พี่ต้องคูณ2เข้าไปแล้วพี่ต้องหารอะไรพี่ต้องหาร2ป่ะใช่ป่ะคณิตศาสตร์เนี่ยพอมึงคูณเข้าไปเนี่ยมึงต้องหารทิ้งมึงคูณเข้าไปมึงต้องหารทิ้งแต่เขาไม่หารทิ้งไว้ข้างหน้าเขาไปหารทิ้งไว้ข้างในพี่ถามเองว่าพี่ควรจะหารอะไรข้างในพิมพ์เลขมาดิพี่ควรจะหารด้วยเลขอะไรถ้าหาร2อ่ะใช่อยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเอาไปหารข้างในมันจะควรหารอะไรคิดนะมึงเป็นเด็กนายมึงต้องคิดนะมึงไม่ใช่เด็กกะโหลกกะลานะหาร4ดีมากไอ้ตีนานๆตอบมาทีนึงเอกดีมากหาร4มึงจำไว้นี่คือแบบที่1แบบแรกเมื่อกี้เราไม่นับไอ้เข้าฟอร์มเราไม่นับนี่คือแบบที่1เขาเรียกว่าคูณ2หาร4จำให้ดีนะวันนี้ทั้งหมดมี3แบบแบบที่1ถ้ามึงไม่มี2กูคูณ2หาร4แล้วทำเหมือนเดิมทั้งหมดเอา4ตัดไปเองบอกเอา4ตัดแล้วนะให้เบิร์นได้มึงตัดดิ4อะไรอ่ะ4 7 28 4 28
ฉะนั้นโจทย์เองจะได้กลายเป็น17ลบกับ2รูท72อ่ะคราวนี้กูว่ามึงหวานแล้วล่ะปะคราวนี้ปัญญาอ่อนละพี่เอา4ตัด288ได้72มึงว่าเลขบ้าอะไรคูณกันได้72มึงอย่าไปคิดเยอะพี่ทำข้อแรกๆคือเลขง่ายคูณกันได้72บวกกันได้17นะอ่ะไอแบมบูบอก98คนอื่นนำ89ดีมากนำ89ก็ได้98ก็ได้ แต่พี่ต้องเอาเลขมากขึ้นก่อนคุณอ่ะ89ได้นะเพชร98ดีมากเพชรคนอื่นพิมพ์มาบ้างนะไอพวกเสก6นะมึงตั้งหลายคนเนี่ยนะพวกเสก5ด้วยนะไอซูโม่ไอซันนะไอเกมเตยนะไอโบสไอการไอฟุกไอเดียวเรียนด้วยกันมึงตอบเป็นทักคนนี่มานะ98 98นะครับพี่ใส่เลยครับรูท9มีเรียน3คนครับนะอ่ะรูท9อ่ะตายไปลบรูท8ทั้งหมดยกกำลัง2นะรูท9ลบรูท8ทั้งหมดยกกำลัง2จบครับข้อนี้รูทหายแต่บวกลบไม่หายครับนี่คือคำตอบครับบวกลบรูท9ลบรูท8จบนี่คือแบบที่1นะเว้ยฟังนะเว้ยพี่ย่อ ง่ายๆวันนี้มันมีทั้งหมดอยู่3แบบแบบแรกเราไม่นับเป็นแบบที่1มันเข้าฟอร์มอยู่แล้วแต่อันนี้พี่นับเป็นแบบที่1นั่นคือคูณ2หาร4มึงจำนะคูณ2หาร4คุณนับเป็นแบบที่1นะแล้วที่เหลือมึงก็กระจอกแล้วมึงก็เข้าใจหมดแล้วแยกออกมาเจอกำลัง2ตัดกันจบ ได้ไหมนะแตงโมทันไหมแตงโมกด1มาพี่หน่อยเร็วนะไอ้เวฟได้ไหมเวฟนะโอเคนะอ่ะโอเคนะไปได้ไหมไปไป412ครับได้ครับโอเคอ่ะมาจัดมานะไอปอนไอปูนไอมี่นะพอได้นะอ่ะมานะไอปูนอะไรก็ตอบอยู่ต้นข้าวไอข้าวไม่ตอบนะวันนี้นะไอข้าวไอข้าว M16 นะไม่ค่อยตอบเลยนะไอ้เซฟด้วยเซฟ M16 ด้วยนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเองดูข้อต่อมาเองบอกข้อสอบออกงี้เหรอไม่ออกอย่างงี้ดิออกงี้มันง่ายดิใครก็ทำได้อะนะเองบอกผมรู้หลักคูณ2หาร4ผมทำได้ทุกข้อเออมันไม่ได้ออกงี้ดิเฮียมันออกยากกว่านี้นะครับอ่ะลอกเสร็จมีใครลอกอยู่บ้างมีไหมมีใครลอกอยู่บ้างนะโอเคนะอ่ะมีใครลอกอยู่ไหมลอกอยู่กด0นี้มีเปล่านะไม่มีพี่ผ่านนะครับมีไหมครับอ่ะมาผ่านคราวนี้มึงมาดูนี่ดีกว่าเองมาดูหน้า19ข้อ13ดีกว่าหน้า19ข้อ13นี่แหละคือข้อสอบมึงเองบอกอะไรวะเนี่ยพี่ปืนมันทำเหี้ยอะไรของพี่วะเนี่ยแม่งรู้ซ้อนกันกี่ชั้นวะเขาจะซ้อนกัน10ชั้นมึงก็คิดได้หลักการทำของมึงนะฟังนะมึงคิดจากตัวนายก่อนมึงคิดจากตัวในก่อนฟังข้อ13ไอ้พวกเทพๆทั้งหลายหรือไม่เทพมึงก็ดูพี่เขียนมาแล้วมึงช่วยกันดู แล้วเดี๋ยวกูถามมึงมึงยังไม่ต้องรีบลอกเริ่มทำนะเริ่มทำยังไม่ต้องรีบลอกเดี๋ยวให้มีเวลาลอกพี่ทำด้านในก่อนคิดตามพี่นะพี่ทำรูท28ลบ5คูณรูท12กูถามมึงเข้าฟอร์มยังวะอ่ะมึงพิมพ์มานี่เข้าฟอร์มยัง28ลบ5รูท12มึงเข้าฟอร์มยังยังฟอร์มของมึงข้างหน้าต้องเป็น2ฟอร์มของมึงข้างหน้าต้องเป็น2นี่เป็น5ไม่เอาพี่เลยบอกว่าตั้งใจฟังให้ดีนะพี่เลยบอกว่า5มึงเข้าไปในรูทก่อนไปมึงเอากลับเข้าไปในรูทก่อนไป5กูเกกะกูอยากได้ตรงนี้เป็น2 5กลับเข้าไปในรูทมึงว่ามันเป็น5 2ตัวไหมใช่ไหมอ่ะตอนออกมามันมาตัวเดียวใช่ไหมตอนกลับเข้าไปมันต้องกลับไปเป็น2ตัวใช่ไหมพี่ก็เลยเอา5กลับเข้าไปมันเลยกลายเป็น5 2ตัวคูณอยู่12พี่ถามพวกมึงตอนนี้เนี่ยตัวที่พี่เอามือจิ้มเนี่ยพี่ต้องทำยังไงเนี่ยคือจะเข้าแบบแรกแหละพี่ต้องทำไงคูณละเองบอกผมก็คูณ2หาร4เลยพี่ปืนก็มึงต้องการทำให้มันเข้าฟอร์มมึงก็คูณ2หาร4ไง
พี่ก็เลยเลือกที่คูณ2หาร4ฟังให้ดีนะเว้ยพี่ก็เลยคูณ2หาร4ทันป่ะพอคูณ2หาร4เสร็จแล้วเองดูนะที่ปังพิมพ์มา2.75ปังดูนี่ง่ายกว่านั้นปังทำได้ง่ายกว่านั้นเองบอกโอเคงี้ผมก็ตัดกันนะพี่ก็ตัดเอา4ตัดพวกมึงทั้งหมดตั้งใจฟังนะถ้าตั้งใจฟังแล้วมันรู้เรื่องแล้วจบแล้วนะพี่เอา4ตัด3ไอ้เวทเอา4ตัด12เป็น3เพื่อนมึงบอกว่าพิมพ์ในแชทเนี่ยมันบอกว่าได้เป็น2.75พี่บอกมึงไม่ต้องคูณ5คูณ5คูณ3มึงไม่ต้องคูณมึงช้อปปิ้งตรงนี้เลยมึงว่าเลขบ้าอะไรบวกกันแล้วได้28มึงว่าเลขอะไรมึงมีเลข5เลข5คูณ3มึงต้องเป็นเลขอะไร25กับ3มั้ยเพราะว่าในนี้มันคูณกันถูกมั้ยมึงก็เอา25คูณ3 25คูณ3เท่ากับโทษดิ25คูณ3คือได้คำตอบตัวนี้ถูกป่ะแต่25บวก3ได้28มั้ยทันมั้ยอีก1ทีนะใครไม่ทันพี่คูณ2หาร4พี่เอา4ตัด12พี่ได้เป็น3แล้วพี่บอกว่า5 5 3กูไม่คูณอ่ะติดไว้อย่างงั้นพี่ดูเลยเลขอะไรคูณกันดีวะพี่บอกเฮ้ย25คูณ3ไงแล้ว25บวก3ได้28ป่ะแสดงว่าพี่สามารถใช้25กับ3ได้เลยพี่ก็เลยจัดเลยตัวมากไว้หน้าคือรูท25ลบรูท3ไว้หลังทั้งหมดยกกำลัง2ใส่สแควร์รูทรูทตัดกำลัง2หายรูท25ถอดรูทได้ถอดก้อนนี้ก้อนแรกที่เองหากันเองจะได้กลายเป็น5ลบรูท3ทันไหม5ลบรูท3ไหนใครตามไม่ทันกด0มาใครที่มึงกดออกเนี่ยนะกูบอกให้นะแล้วเดี๋ยวมึงไปดูคลิปมึงก็ไม่ดูเท่ากับว่ามึงฆ่าตัวเองนะนะมึงลดกันไปเรื่อยๆหายไปทีละคน2คนนะครับไหนใครตามไม่ทันมั่งจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้กด0มาแต่ถ้าใครตามทันพี่ว่ามึงเกือบรู้เรื่องแล้วเกือบจะ 100% แล้วนะพูดไปหนึ่งทีเผื่อใครลอกอยู่พี่บอกมันไม่เข้าฟอร์มมันมี5เอา5กลับเข้าไปพอ5กลับเข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นป่ะพอ5กลับเข้าไปเนี่ยที่พี่เขียนเนี่ยมันไม่มีเลข2พี่เลยคูณ2หาร4พอคูณ2หาร4พี่เอา4ตัดมันได้เป็น3มันเป็น5คูณ5คูณ3เหมือนที่เพื่อนพิมพ์ในแชทกันก็คือ75พี่บอก75กูไม่คูณหรอกกูติดไว้อย่างนี้แหละเพราะมันสามารถดูได้เลยเพราะมันคือ25คูณ3 25บวก3ได้เป็น28พี่ก็เลยใส่เลยรูท25นะถ้าไม่เอา5เข้าจะเป็นอะไรหรือเปล่าแนนถ้าไม่เอา5เข้าแล้วมึงจะคูณ2หาร4ได้ไงสิ่งที่มึงต้องการคือมึงต้องการให้มันมี2ข้างหน้าแนนมึงต้องเอาเลขเข้าไปนะมึงต้องเอาเลขเข้าไปมึงเอาง่ายๆอ่ะวิธีที่พี่สอนง่ายสุดละนะมึงต้องเอาเลขเข้าไปนะเขียนนะแนนนะเพื่อนถามว่าไม่เอา5เข้าไปได้เปล่าแล้วข้างหน้ามึงจะมี2ได้ไงถ้ามึงไม่เอาเข้าไปก่อนนะจำไว้นะสิ่งที่พี่สอนนี่คือง่ายสุดแล้วคูณ2หาร4จำไว้นะแนนเคลียร์ป่ะคนหนึ่งคนหน่อยเร็วนะอ่ะโอเคคราวนี้พี่ทำต่อนะครับดูต่อนะครับฟังนะรูท28ลบ5รูท12เนี่ยมันคือก้อนที่พี่ไฮไลท์สีน้ำเงินตอนนี้สีน้ำเงินที่พี่ไฮไลท์เนี่ยพี่ได้กลายเป็น5ลบรูท3มึงต้องเอา5ลบรูท3แทนกลับเข้าไปก้อนสีน้ำเงินมันจะเท่ากับรูทสแควร์รูท3บวก5ลบรูท3มั้ยพี่ขอไฮไลท์เป็นสีดำเลยกันเองดูนะครับพอพี่เอาเข้าไปแทนแล้วคือพี่จะทำตัวไฮไลท์สีดำละพี่จะเอาตัวที่พี่หาได้5ลบรูท3แทนเข้าไปก็คือเท่ากับว่าพี่ได้ตัวสีดำละคือชุดนี้ปะเองบอกเฮ้ยพี่ปืนพอแทนเข้าไปรูท3มันตัดกันวะแสดงว่าตัวที่พี่ไฮไลท์อ่ะมันตอบเพราะอะไรรูท5ปะตัวที่พี่ไฮไลท์สีดำทั้งหมดตอนนี้เองตอบรูท5มึงเห็นไหมว่าเขากำลังปลดรูททีละอันทีละอันทีละอันออกไปนะเขาปลดรูททีละอันออกไป
นะตัวที่พี่ไฮไลท์สีดำพี่ได้กลายเป็นรูท5เองบอกอย่างนั้นข้างในผมตอนนี้ก็เหลือ86ลบ18รูท5ดิปืนใช่คิดตามพี่นะครับตอนนี้สิ่งที่เองเหลือคือเองเหลือชุดนี้ละเห็นไหมว่าเขาย่อรูททำทีละชุดทีละชุดทีละชุดเดี๋ยวมันจะหักกันไปเรื่อยๆจนมันไปเปิดตัวสุดท้ายได้คราวนี้พี่เอาใหม่พี่ถามใหม่ทุกคนตั้งใจฟังใครจะออกกับบ้านเรื่องของมึงด้วยกันนะถามว่าเข้าฟอร์มเนี่ยตอบมาหน่อยเข้าฟอร์มยังไอ้รูท6 86อะไรเนี่ยลบ18รูท5อะไรเนี่ย เข้ายังยังมันห้ามมี18จำไว้มันห้ามมีเลขเอาแค่นี้ดีกว่ามีได้อย่างนี้คือเลข2นะพี่ก็เลยเอา18เข้ามาเฮ้ย18เข้ามามันคือ18คูณ18ป่ะใช่ป่ะเอา18เข้ามามันคือ18คูณ18ป่ะถามว่าตัวที่พี่ไฮไลท์เข้าฟอร์มยังตัวที่พี่ไฮไลท์เข้าฟอร์มหรือยังตอบมาหน่อยแล้วพี่มาในชั้นแล้วตัวที่พี่ไฮไลท์คนอื่นพิมพ์มาบ้างนะครับนะมึงไม่พิมพ์นี่นะมีแต่แบมบูเนี่ยพิมพ์อยู่คนเดียวนะนะไอ้ไอ้นะนะไอ้แนนนะยังก็เลยต้องคูณละคูณ2หาร4คูณเข้าไปสิครับวันนี้สอนอยู่แค่แบบที่1คือคูณ2หาร4แล้วมันตัดได้ก็ตัดถ้ามึงตัดแบบฉลาดอ่ะมึงเอา4อ่ะเป็น2กับ2พี่ก็เลยเอาไปตัดตรงเนี้ยได้9ทีนึงแล้วก็ตัดตรงนี้ได้9อีกทีนึงบางปีเนี่ยสอนเนี่ยบอกพี่ปืนคูณอะไรเนี่ย45คูณ9พี่บอกมึงไม่ต้องคูณมึงดูเลยว่าในเนี้ย5คูณ9คูณ9เนี่ยมันอะไรบวกกันได้86มึงก็บอก9คูณ9ให้ปืน81 81ไปบวกกับ5ผมได้86จบแล้วทันไหมเพราะเลขข้างในต้องเกิดจากการคูณกันเลขข้างในมันคูณกันอยู่แล้วเราหาเลขที่มันไปบวกกันได้86อ่ะมึงก็บอกว่า81ไงให้ปืน9คูณ9ได้81บวกกับ5ใช่ป่ะ81บวก5ได้86เองก็เลยเอาเลขมากมาใส่รูทลบกับเลขน้อยใส่รูททั้งหมดยกกำลัง2สแควร์รูทจบมันเข้าฟอร์มหมดแล้วเห็นมันเนี่ยคือข้อสอบเองมันจะปลดรูทเข้าไปทีละอันทีละอันทีละอันนี่แหละถ้าเองแม่นเมื่อไหร่ข้อพวกนี้มึงแทบไม่ต้องอ่านเลยนะมันอยู่ในหัวแล้วอ่ะรูทตัดกำลัง2หายรูทตัดกำลัง2หายบอกมันได้ตอบรูท81ลบรูท5พี่บอกว่ามึงถอดรูทได้ถอดรูท81คือ9ลบรูท5 9ลบรูท5แสดงว่าตัวตั้งแต่รูท86เป็นต้นไปมันได้กลายเป็น9ลบรูท5พี่ก็เลยเอาไปต่อกับอีกโจทย์นึงไอ้ต่ออีกโจทย์นึงต่อข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยมันมีรูท5อีกตัวนึงมันจะกลายเป็นสแควร์รูทรูท5บวก9ลบรูท5ซึ่งรูท5มันไปตัดกับรูท5จบข้อนี้เลยตอบ3เอ็มบอกมันตอบน่ารักนี่ดีว่ะนะถ้าเข้าใจเนี่ยพี่บอกให้เดี๋ยวข้ออื่นๆเนี่ยมันจะเดี๋ยวข้ออื่นไม่ได้ทำให้ทำยาวอย่างนี้แต่ข้อสอบเนี่ยเวลามันรวมกันเนี่ยมันจะเป็นชุดใหญ่แพ็คนี้นะวันนี้ถ้ามึงเรียนเสร็จมึงช่วยกลับไปดูข้อที่พี่ส่งเข้าไปในกลุ่มพวกมึงหน่อยเมื่อวานนะเมื่อวานพี่ส่งกันไปทุกห้องแล้วเวลาพี่ส่งไปทีเดียวเลยนะมึงไปดูข้อนั้นนะถ้าดูข้อนั้นรู้เรื่องข้อพวกนี้ที่กำลังจะสอนเดี๋ยวไม่ได้มีแล้วละมันแค่จับมันรวมกันนั่นเองตอนนี้สิ่งที่เองทำเขาเรียกว่าแบบที่หนึ่งคูณสองหารสี่มึงเพิ่งเรียนแบบที่1ทั้งหมดมีด้วยกันอยู่3แบบนะอ่ะเองลอกครับหลักการจำไว้ทำจากในออกนอกทำทีละขั้น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 ต้องฝึกนะต้องฝึกนะ พวกที่อยู่ด้วยกันนะก็ตั้งใจนิดนึงนะพี่บอกก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่นนะเดี๋ยวค่อยคุยนะถ้าได้ตัวนี้เนี่ยมันโอเคนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยตอนทวนเองก็จะเฮ้ยทำไมวะทำไมพี่ปืนต้องเอาเข้าวะทำไมพี่ปืนต้องคูณ2หาร4วะโอเคนะอ่ะพี่ให้ลอกก่อนเดี๋ยวดูอีกสัก 3-4 ข้อแล้วหมดแล้ว 3-4 ข้อไม่ยาวอย่างนี้นะมีข้อนี้ยาวแค่ข้อเดียว นี่คือแบบที่1เองเหลืออีกแค่2แบบนะเองเหลือแค่2แบบนะอีกสัก
4ข้อมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่เป็นไรวันนี้เลทหน่อยนะเลทหน่อยโอเคไหมครับนะมีใครลอกอยู่ไหมมีไหมกดศูนย์ให้พี่หน่อยมีป่ะมีไหมครับมีใครลอกอยู่บ้างไหมกดศูนย์ให้พี่หน่อยนะคนที่เรียนด้วยกันก็นะโอเคแบมลอกเลยจ้ะนะคนที่เรียนด้วยกันก็ตั้งใจดูอีก2ฟอร์มเองดูอีก2ฟอร์มเองนะไปลอกให้เสร็จก่อนนะหรือถ้าใครลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแบมพี่ขอดูก่อนพี่ทำข้อไหนข้อ15ไปใครลอกเสร็จแล้วลองทำดูข้อ15ใครยังไม่เสร็จก็ลอกก่อนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวพี่แคปลงไปในกลุ่มให้นะครับนะแบมถ้าลอกเสร็จแล้วก็กด1ให้พี่ด้วยนะใครลอกเสร็จแล้วลองทำดูข้อที่15นะเดี๋ยวเองก็จะเข้าใจแล้วไปลองดูข้อที่15นะครับข้อที่15นะถ้าใครลอกเสร็จแล้วก็กด1ให้พี่ด้วยอ่ะโอเคไม่ใช่ใครลอกเสร็จแล้วกด1แบมเรียบร้อยหมดแล้วนะคนอื่นมีใครลอกอยู่ไหมกด0มาดิอ่ะถ้าไม่มีข้อที่15เฮ้ยตั้งใจดูนะอย่าเพิ่งออกนะขอร้องเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวพอตอนทวนเองมีปัญหาแล้วเดือดร้อนถึงพี่อีกเริ่มเลยมาฟังข้อที่15เองบอกแล้วทำไมมันมีหารกันก็ไม่เกี่ยวก็ไปทำของใครของมันดิไปทำของใครของมันบนก็ทำบนล่างก็ทำล่างคิดตามพี่ถามเองตอบนะเข้าฟอร์มยังเข้าฟอร์มยังก้อนบน52รูท52ลบสแควร์รูท2304เองว่าเข้าฟอร์มยังอ่ะตอบเข้าฟอร์มยังเร็วช่วยกันตอบยังเออยังเองบอกไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรให้เบิร์นผมคูณ2หาร4แม่งเลยคิดตามพี่นะครับพี่เลยคูณ2หาร4ตัดกันนี้ได้เท่าไหร่เองบอกผมก็เอาตัดนะ5 4 20นะผมก็ได้กลายเป็น5นะ3ดึงมาเป็น30 4 7 28 28กับ30เหลือ2เป็น24 6 4 24เข้าฟอร์มแล้วฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะเฮ้ยมันเริ่มยากแล้วนะเองบอกโอเคเข้าฟอร์มแต่ผมทำต่อไม่เป็นแล้วเพราะผมไม่รู้แล้วให้เบิร์น576คูณอะไรได้576บวกกันได้52นะถ้ามึงไม่เป็นเนี่ยมึงหาเหอะ3ชาติมึงก็ไม่เจอหรอกมึงจำเทคนิคนะฟังเทคนิคให้ดีนะเองบอกว่าถ้าผมไม่รู้เลขอะไรอะว่ามันคูณกันได้576อะผมทำไงให้เบิร์นเขาให้เอาจำนวนเฉพาะหารในนี้เลยจำนวนเฉพาะนะมึงน้อยดีนะจำนวนเฉพาะมึงเลขอะไรบ้าง2 3 5มึงจำไว้เนี่ยเจอแล้วนะ2 3 5 7เนี่ยเจอแล้วพี่เลยเอา2หารก่อนช่วยตอบหน่อยพี่เอา2หารได้288ป่ะพี่เอา2หารได้288มั้ยดีแล้วตัวแรกดีมากมั้ยบูต่อมาบอกผมเอา2หารมึงก็หารไปเรื่อยๆนะเป็นเท่าไหร่1เท่าไหร่ 144คราวนี้ง่ายแล้วเอา2หารก็เป็น72เอา2หารก็เป็น36เอ็งบอกแล้วทำไมไม่เอา3หารบ้างอ่ะมันได้หมดอ่ะนะแล้วแต่มึงอ่ะนะเอาไม่ใช่โทษเขียนผิดนะ36นะเอ็งบอกเอา2หารต่อได้เป็น18นะเอา2หารก็ได้กลายเป็น9คราวนี้เอา9หารไม่ได้แล้วก็เอา3หารคราวนี้คิดตามพี่นะเอ็งบอกให้ปืนแล้วผมจะรู้มั้ยเนี่ยสุดท้ายไออะไรคูณกันได้276เนี่ยมึงเอา2คูณ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 2อะไรเนี่ยแล้วก็คูณ3คูณ3เนี่ยมึงได้ไม่ใช่ต่อให้6มึงได้576แต่เลขบ้าอะไรบวกกันแล้วได้เท่ากับ52พี่แนะให้เลยละกันเองช่วยคิดตามพี่หน่อยตัวนี้นะแต่ตอนสอบไปคิดเองนะคูณกันได้ไหมที่พี่ไฮไลท์สีน้ำเงินตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่มึงจับคูณกันเลยจับไม่รู้กี่ตัวก็ลองคูณกันอ่ะได้16นะไอ้แบมบูได้16คนอื่นมึงตอบมาบ้างก็ได้นะแล้วจับอีกชุดนี้คูณกันได้ไหมคูณกันนั่นแหละเซฟทำไมชุดนั้นคูณกันได้61ชุดนี้คูณกันนั่นแหละ36
มึงว่า36กับ16บวกกันแล้วได้52มั้ยเอ็งบอกง่ายนี่ว่าง่ายเพราะพี่ไฮไลท์จับกลุ่มให้ไงตอนสอบไม่มีใครจับให้มึงมึงต้องไปลองจับเองเฮ้ย36กับ16ได้ป่ะอ๋อได้เฮ้ย52จบแสดงว่ามึงได้แล้วข้อนี้ข้างบนเองก็ได้กลายเป็นรูท36ลบกับรูท16ทั้งหมดกำลัง2เจอสแควร์รูทเองได้กลายเป็น36ลบรูท16คำตอบรูท36เองได้เป็น6รูท16เองได้กลายเป็น4ข้างบนตอบ2ก้อนข้างบนเองได้คำตอบคือ2จบจำไว้นะแต่ละข้อที่พี่ให้ทำเนี่ยคือครอบคลุมหมดแล้วนะถ้ามึงไม่รู้ว่าเลขอะไรคูณกันให้เอาเลขจำนวนเฉพาะหารไปเรื่อยๆแล้วลองจับคู่ดูเดี๋ยวมันลงของมันเองนะเดี๋ยวมันลงของมันเองอ่ะลอกแพ็คนี้ก่อนเดี๋ยวมาทำก้อนล่างกันนะครับนะไอ้พวกที่ออกไปก็ปล่อยมันไปนะอาจจะกลับบ้านอาจจะอะไรนะไม่เป็นไรไม่ว่ากันวันนี้นะ แล้วเดี๋ยวมาทำก้อนนี้กันแล้วเดี๋ยวไปดูอีก3ข้อหมดละนะตอนนี้ที่เรายังทำแบบที่1อยู่นะครับนะก็คือคูณ2หาร4นะแบบที่1ก็ยังคูณ2หาร4อยู่นะคูณ2หาร4นะครับอ่ะพี่ให้ลอกก่อนป่ะนะครับไหนมีใครลอกอยู่บ้างด้านนู้นกดศูนย์ให้พี่หน่อยมาเร็วมีไหมมีใครลอกอยู่บ้างกดศูนย์ให้พี่หน่อยมีไหมฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะฝั่งที่มัน52นะอ่ะไม่มีคนุคราวนี้มาดูฝั่งด้านล่างต่อคิดตามพี่เองบอกด้านล่างมันเป็นยังไงเนี่ยพี่ปืนมันมีรูทอะไรเยอะแยะเลยเฮ้ยมึงถอดรูท45ได้เท่าไหร่มึงถอดรูท45ให้พี่หน่อยอ่ะตอบมารูท45ได้เท่าไหร่ถอดออกมาให้มันต่ำสุดอะรู้45ได้เท่าไหร่ถอดมาต่ำให้มันต่ำสุดได้เท่าไหร่ตอบพี่หน่อยรู้45ได้เท่าไหร่ครับเองต้องรวมก่อนอ่ะไอ้ตีตอบ3รูท5ถูกบวกกับ6 3รูท5ดีมากโอเค3รูท5เฮ้ยเองบอกพอถอดรูทแล้วทำไงพี่ปืนแล้วมึงลบกันได้ไหมล่ะมันรูท5เหมือนกันนะ มึงลบกันได้เป็นเท่าไหร่มึงบอกผมลบกันได้เป็น2รูท5พี่ปืนกูถามมึงเอาตีนเขี่ยเข้าฟอร์มยังพิมพ์มาดิเข้าฟอร์มหรือยังครับเข้าฟอร์มหรือยังครับเข้าแล้วดีมากแนนเข้าแล้วแล้วเลขบ้าอะไรคูณกันได้5บวกกันได้6มึงจะมีเลขบ้าอะไรมึงก็เป็น5กับ1ดิพี่ปืนผมก็ใส่5กับ1เนี่ยเนี่ยมึงก็จบแล้วเนี่ยจบแล้วพอมันเข้าฟอร์มแล้วคราวนี้มึงเอาตีนเขี่ยแล้วข้อนี้เองก็เลยตอบเป็นรูท5ลบรูท1รูท5เนี่ยมันเท่ากับรูท5อยู่แล้วลบรูท1คือลบ1เองบอกตอบแล้วใช่มั้ยใช่ข้อนี้เองตอบไปนี่คือคำตอบ2ส่วนสแควร์รูท5ลบ1แต่ตอบอย่างนี้ได้มั้ยตอบอย่างนี้ได้มั้ยตอบพี่หน่อยตอบอย่างนี้ได้หรือไม่ได้อ่ะพิมพ์มาหน่อยเร็วไหนๆไม่ได้ครับครบแล้วไม่ได้ดีมากเองก็เลยต้องคอนจูเกตมึงไปทำคอนจูเกตเองหรือกันนะไปทำคอนจูเกตเองหรือกันไปลองดูครับไปทำคอนจูเกตเองนะครับผมและนั่นแหละคือคำตอบตอนนี้แบบโอเคเบิร์นผมเข้าใจรูปแบบที่1ละคูณ2หาร4จำให้ดีนะคูณ2หาร4เดี๋ยวมาดูแบบที่2แบบที่3กันพอได้ครบเสร็จปุ๊บคราวนี้กระจอกบอกให้อ่ะรอให้เสร็จนะแต่ตอนสอบไปคูณไปคอนจูเกตเองนะมาไปรีบลอกขออีก3ข้อนะอีกสัก3ข้อ
รอเสร็จนะอ่ะนะเยอะดินะคือมันมีหลายรูปแบบนะมันมีหลายรูปแบบคือถ้าสอนเองง่ายๆเนี่ยเองก็ทำได้แต่ง่ายๆแต่ข้อสอบมันไม่ออกง่ายมึงก็รู้อยู่แล้วนะมึงต้องให้ครบ3รูปแบบเพื่อมึงจะได้ประยุกต์เป็นนะอ่ะมามีใครลอกอยู่บ้างกด0ให้พี่หน่อยมีป่ะถ้าลอกอยู่กด0มามีไหมครับมีไหมนะอย่าลืมไปคอนจูเกตด้วยนะถ้าไม่มีพี่ผ่านนะครับมาดูต่อข้อต่อมาข้อที่21เองเปิดหน้า21ข้อ21ดูนี่ตั้งใจฟังให้ดีเปิดหน้า21ข้อที่21นะหน้าที่21ข้อที่21พี่เริ่มนะถามเข้าฟอร์มยังตอบมาเข้าฟอร์มหรือยังอีก3ข้อเลิกแล้วใจเย็นเข้าฟอร์มยังตอบมาแล้วเข้าฟอร์มหรือยังครับยังเองบอกคูณ2หาร4ใช่เดี๋ยวค่อยลอกนะใจเย็นนะคูณ2หาร4ถามมึงครับถามมึงนะมึงว่า4หารลงมั้ยตอบมาดิ4หารลงมั้ย45เนี่ย4หารลงมั้ย45หารไม่ลงดีมากเซฟฟังนะครับนี่คือแบบที่2เขาเรียกว่าแบบ4หารไม่ลงแบบที่2เขาเรียกว่าแบบ4หารไม่ลงเขาบอกว่าถ้า4หารไม่ลงมึงไม่ต้องคูณ2หาร4มึงเอาออกเลยแต่มึงให้เอาไปคูณรูท2ด้านหน้าแล้วก็หารรูท2ด้านหน้าแทนนี่คือแบบที่2ฟังให้ดีอีก1รอบแบบที่2คูณ2หาร4 4หารไม่ลงไม่ต้องเขียนไปคูณรูท2ด้านหน้าหารด้านหารรูท2ด้านหน้าแล้วทำไงต่อแล้วเองดูพี่ก่อนนะแล้วเองเอารูท2ตัวเนี้ยคูณเป็นรูปแบบนะมึงจำแพทเทิร์นเลยรูปแบบนี้แม่งง่ายเอารูท2ส่วน2เนี่ยคูณเข้าไปเอาแต่รูท2คูณเข้าไปรูท2ไปคูณรูท7เองว่ามันได้รูท14มั้ยส่วน1ส่วนรูท2ด้านหน้าค้างไว้ไอ้รูท2ตัวส่วนใช่ไหมรูท2ไปคูณกับรูท7ได้รูท14ส่วนรูท2ตัวนี้ไปคูณรูทซ้อนรูทกับรูท45เข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็น2รูท45จบย้ำอีก1รอบฟังนะครับมันเป็นแพทเทิร์นเลยนะมึงจำมันเลยคูณ2หาร4 4หารไม่ลงไม่ต้องทำไปคูณรูท2ส่วน2เสมอนะไม่ว่าโจทย์จะเป็นอะไรก็ตามถ้าหารไม่ลงไปคูณรูท2ส่วนรูท2ด้านหน้ารูท2ตัวส่วนมึงเขียนไป1ส่วนรูท2แล้วมึงเอารูท2นี้คูณยัดเข้าไปมึงจำไปเลยพี่บอกให้เรียนเสร็จไม่ได้ใช้หรอกเรื่องพวกเนี้ยเรียนไว้สอบเนี่ยเอา2คูณเข้าไปเป็นรูท14เอา2เข้าไปใส่ข้างหน้ากลายเป็น2รูท15คราวนี้พี่ถามว่ามึงเข้าฟอร์มหรือยังคราวนี้เอาตีนเขี่ยแล้วเข้าฟอร์มหรือยังตอบพี่หน่อยตอบพี่หน่อยเข้าฟอร์มหรือยังเออเข้าแล้ว9กับ5ดีมากแบมบู9 5 45 9บวก5ได้เป็น14นั่นแหละคือคำตอบมึงนี่คือแบบที่2นะเขาเรียกว่าแบบคูณ2หาร4ไม่ลงเขาบอกว่างั้นมึงไม่ต้องคูณและหารมึงคูณรูท2หารรูท2จบเลยครับไปแล้วก็เอามาใส่นะครับเวลาสอบเนี่ยมันจะออกรวมๆกันหลายแบบเท่านั้นเองนะหน้าที่ของเองก็คือนะก็คือต้องแยกให้ถูกว่าเองทำแบบ1หรือแบบ2นะนี่คือคำตอบนะจริงๆแล้วถ้าตอบให้มันสวยๆเนี่ยนะครับเองจะได้กลายเป็นรูท2มันจะรูท2รูท9รูท9คือ3ก็ได้นะอ่ะใส่ที่ใส่อย่างนี้กันนะหารด้วยรูท2นี่คือคำตอบนะแต่จริงแล้วตอนตอบต้องคอนจูเกตด้วยนะแต่พี่ขอตอบค้างไว้งี้แล้วเขียนคอนจูเกตนะนี่คือคำตอบไปลองคอนเองแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคป่ะถ้าเข้าใจก้อนนี้พี่ยกตัวอย่างให้ทำข้อนี้ข้อหนึ่ง
เอ็งลอกแล้วทำข้อนี้ข้อหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีก2ข้อสุดท้ายแล้วหมดแล้วป่ะนะแล้วหมดแล้วป่ะนะครับดูให้ครบให้จบนะเสียดายนะมึงออกกลางคันไปเนี่ยนะใครเรียนๆอยู่เนี่ยนะออกไปก่อนเนี่ยนะแต่ถ้ามึงมีธุระโอเคไม่ว่ากันนะครับลองทำข้อนี้ดูดิถ้าทำข้อนี้ได้ฟอร์มเนี้ยฟอร์มที่2มีอยู่แค่เนี้ยเอ็งบอกผมเริ่มทำแม่งไม่เข้าฟอร์มผมคูณ2หาร4 4บ้านมึงหาร5ได้ไหมล่ะหารไม่ได้เอ็งบอกโอเคงั้นผมไม่คูณ2หาร2แล้วไอ้บริษัทผมไม่คูณ2หาร4แล้วผมคูณรูท2ด้านหน้าแม่งเลยรูท2ส่วนรูท2เอ็งบอกผมว่าคูณยัดให้เพิ่นคูณดินะก็สอนมันมีเป็นแพทเทิร์นแล้ว1ส่วนรูท2ข้างหน้าคูณยัดเข้าไปคุณได้กลายเป็น6ป่ะวะใช่ป่ะ2คูณ3เป็น6ลบกับ2รูท5อ่ะเข้าฟอร์มยังเข้าฟอร์มหรือยังจำไว้คูณ2หาร4 4ไม่ลงไม่ต้องไปทำแม่งนะคูณรูท2หารรูท2เข้าแล้วแนนโอเคไอ้นะคนอื่นพิมพ์ตอบมาบ้างก็ได้นะนะโดยเฉพาะไอ้พวกอยู่ด้วยกันในโบสไอ้กันในฟุกไอ้ดิวเนี่ยนะพิมพ์มาบ้างนี้มานะซูโม่นะ M15 ไม่พิมพ์เลยไอ้ซัน M15 นะอ่ะมายพิมพ์ตอบมาบ้างใช่ไหมปอนปูนไอ้มี่นะไอ้เหี้ยพึกยังอยู่ป่ะเนี่ยหรือไปแล้วเนี่ยเหี้ยพึกไปแล้วนี่หว่าไอ้พึกใช่มั้ยไอ้พึกอยู่ป่ะเนี่ยเรียบร้อยนะอ่ะมาเอ็งบอกเข้าแล้วมาจัดไป1ส่วนรูท2พี่เบิร์นใส่สแควร์รูทผมก็ได้กลายเป็นรูท5ลบรูท1กำลัง2นะข้อนี้เอ็งก็ได้กลายเป็นรูท5ลบรูท1จบนะหรือจะตอบก็ไปคอนจูเกตเองหรือกันนะพี่ขอตอบไว้แค่นี้ก็พอนะครับนะนี่คือแบบที่2ถ้าเข้าใจแล้วตอนนี้พี่บอกให้มันง่ายแล้วเอ็งบอกโอเคเข้าใจแล้วหลักๆคือต้องทำให้เข้าฟอร์มถ้าไม่เข้าฟอร์มก็คือฟอร์มที่1คือคูณ2หาร4 4หารลงฟอร์มที่2คือ4หารไม่ลงไม่ต้องไปคูณเปลี่ยนไปเป็นคูณรูท2หารรูท2เสมอนะมึงสามารถจำไปได้เลยนะวิธีพวกนี้คือพวกพี่สรุปกันมาหมดแล้วทำได้ทุกข้อนะทั้งหมดมี3แบบเดี๋ยวมาดูแบบสุดท้ายกันอ่ะลอกให้เสร็จนะเดี๋ยวมาดู2ข้อสุดท้ายกันนะครับนะ2ข้อสุดท้ายนะ นะอ่ะลอกให้เสร็จนะครับอึดใจนิดนึงนะขออีกแค่ประมาณ10นาทีนะขออีก10นาทีนะแล้วเดี๋ยวหมดละนะไม่ได้อยากสอนเยอะหรอกนะแต่อยากสอนให้มันครบทั้งหมดเวลาไปเจอโจทย์ข้อยากเองได้ประยุกต์ให้เป็นนะประยุกต์ให้เป็นเนื้อหามันเยอะนะเว้ยบอกไว้ก่อนนะอ่ะมีใครยังรอดไม่เสร็จบ้างครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วขออีก10นาทีนะมีมั้ยมีใครยังรอดไม่เสร็จกด0มาดิมีป่ะครับมีมั้ยใครยังรอดไม่เสร็จกด0มานะอ่ะโอเคพี่ไปต่อเองเปิดไปหน้า22 2ข้อสุดท้ายขอข้อ23ก่อน23มาตั้งใจดูกัน23นะครับนะอ่ะดูอันนี้อันเนี้ยน่าจะเป็นแบบยากที่สุดคือถ้าไม่เคยทำนะแบบนี้เองตายหาเลยกูบอกให้เลยตายอย่างเดียวถ้าไม่เคยเจอแต่ถ้าเป็นแล้วอันนี้ง่ายละเพราะมันเป็นแพทเทิร์นเหมือนแบบที่2ตั้งใจฟังเริ่มนะเขาบอกว่าต้องการหารากที่2พี่บอกรากที่2มึงใส่บวกลบสแควร์รูทครอบก่อนเลยแต่ข้อนี้เองสังเกตปะก้อนหน้าแม่งก็เป็นรูทก้อนหลังแม่งก็เป็นรูทเขาบอกว่านี่คือแบบที่3ถ้าก้อนหน้าเป็นรูทก้อนหลังเป็นรูทมึงถอดรูทซะถอดให้มันสั้นที่สุดเท่าที่มึงจะทำได้พี่เริ่มถอดรูท32ตั้งใจฟังนะใกล้หมดแล้วนะขออีกอึดใจเดียวนะรูท32คือ4รูท2ทันไหมรูท24คือ2รูท6เด็กบางคนบอกเฮ้ยมันมี2แล้วมันเข้าฟอร์มแล้วฟังยังไม่เข้าฟอร์ม
ข้างหน้ามันเป็นรูทข้างหลังเป็นรูทมึงต้องฟังนะถ้าข้างหน้าเป็นรูทข้างหลังเป็นรูทมึงต้องเอา2เนี่ยยัดกลับเข้าไปเอา2ยัดกลับเข้าไปเอ็งเชื่อพี่เทคนิคนี้มันง่ายสุดแล้วพี่เลยเอา2ยัดกลับเข้าไปมันกลายเป็น2คูณ2คูณ6ใช่มั้ยมันจะได้ชุดนี้ใช่มั้ยคิดตามนะมันจะได้ชุดนี้ใช่มั้ยทันมั้ยจากชุดนู้นมาชุดนี้ใครตามไม่ทันบ้างกด0มาเร็วมีมั้ยนะมึงเอา2ยัดเข้ามาในรูทมึงเลยกลายเป็น2คูณ2เขาบอกว่าพอยัดเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้ตัวที่มึงยัดอ่ะมึงช่วยซอยรูทหน่อยมึงเห็น2 6 2มั้ยมึงกลายเป็นรูท2รูทรูท6รูท2รูท2แล้วให้ดึงตัวร่วมนี่คือแบบที่3แบบข้างหน้าเป็นรูทข้างหลังเป็นรูทพอยัดเข้ามาแล้วมึงจะมีตัวร่วมกันอยู่เสมอไม่ว่าโจทย์จะเป็นไงก็ตามให้ดึงเอารูท2ออกไปข้างหน้าพี่ดึงรูท2ออกมาตรงนี้แล้วนะเว้ยนะจริงๆแล้วมึงก็ไม่ต้องลอกก็ได้เดี๋ยวแคปหน้าจอให้หมดอ่ะหรือจะลอกไปดูตามๆก็ได้อ่ะพอดึงออกไปเสร็จปุ๊บจบเหลืออะไรบ้างอ่ะเหลือ4ลบรูท12 ตอนนี้เองเหลือเท่านี้ละตอนนี้เองเหลือเท่านี้ละพี่ถามต่อรูท12อ่ะมันถอดรูทได้มึงช่วยถอดหน่อยรูท12พี่ถอดออกมากลายเป็น2รูท3คิดตามพี่ต่อรูท12พี่ถอดออกมาเป็น2รูท3ถามเองว่าตอนนี้2ก้อนที่มีไฮไลท์สีชมพูมันคูณกันอยู่ใช่ไหมคูณกันในรูทเนี่ยมึงรู้ไหมว่ามันแยกรูทได้อะพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยรูท2มึงไปโดนรูทครอบอีกทีนึงส่วนไอ้ก้อนนี้ก็โดนรูทครอบเลยพี่ถามมึงนะมึงว่าตัวที่พี่ไฮไลท์เนี่ยเข้าฟอร์มยังพิมพ์มาดิมึงว่าพี่เข้าฟอร์มยังเข้ายังเข้าแล้วเออมึงก็ทำแค่นี้แหละส่วนตัวหน้าเองบอกแล้วตัวหน้ายังไงวะเนี่ยพี่เปิ้ลไอ้สแควร์รูทซ้อนสแควร์รูทมึงจำไว้นะสแควร์รูทซ้อนสแควร์รูทมันคือรากที่4ตัวหน้าเนี่ยมึงจำมาเลยก็ได้มันเป็นรากที่4เสมอสแควร์รูทซ้อนสแควร์รูทรากที่4ส่วนตัวที่พี่ไฮไลท์สีน้ำเงินทำเหมือนเดิมทั้งหมดที่พี่สอนเองมานี่คือรูปแบบที่3เขาเรียกว่ารูปแบบข้างหน้าเป็นรูทข้างหลังเป็นรูทยัดกลับมาเพื่อดึงตัวร่วมออกมาเป็นอย่างนี้ทุกข้อไปข้อนี้เองก็บอกโอเคงั้นผมได้แล้วนะ3กับ1นะเพื่อนอ่ะลอกครับเชื่อพี่นะข้อนี้เองก็ตอบไปรูท3ลบรูท1 แล้วก็ใส่รากที่4นะไปอีกอึดใจเดียวใกล้หมดละนะลอกไปหน่อยนะพวกเก่งๆเอาวิธีนี้ไปทำได้เลยนะข้างหน้าเป็นรูทข้างหลังเป็นรูทถอดรูทออกมามันจะมีรูทอยู่ก้อนหน้าแล้วยัดเลขตรงนี้ไม่ต้องสนใจเลยว่าเลขนี้เป็นเลขอะไรยัดกลับเข้าไปนะยัดกลับเข้าไปแล้วเองก็ซอยรูทเพื่อดึงตัวร่วมออกมาเนี่ยลองทำดูนะทุกอย่างจะเป็นแพทเทิร์นหมดแล้วนะพอดึงตัวร่วมออกมาปุ๊บเนี่ยเองจำไว้ก้อนหลังก็คือแบบ1แบบ2อ่ะก้อนหลังคือแบบ1แบบ2นะอ่ะลอกไว้เดี๋ยวพี่ทำอีก1ข้อแล้วหมดแล้วครับ นะแล้วหมดแล้วนะไปลอกไว้หน่อย นะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะพวกมึงเนี่ยนะแล้วมึงจะไปเรียนวิศวะแหมเรียนแค่นี้พวกมึงยังคุณภาพมึงไม่ได้เนี่ยนะพี่บอกให้แต่ถ้ามึงมีธุระโอเคไม่ว่ากันนะแต่ถ้ามึงบอกว่าไม่ไหวไปก่อนเว้ยเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปพี่ปืนนะมึงอึดหน่อยดิเวลาออกไปทำงานจะได้ไหมเล่านะมึงจะทำอย่างนี้ได้ไหมนะพอทำงานไม่ไหวเอ้ยไม่ทำละไม่ทำดีกว่าเสียเวลาไปก่อนนะอ่ะรอให้เสร็จครับนะมีใครยังรออยู่ไหมกดศูนย์หน่อยเร็วนะมีใครยังลอกอยู่ไหมนะอ่
อ่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรถึงถ้าใครขี้เกียจลอกดูพี่อีกข้อหนึ่งแล้วหมดละเดี๋ยวแคปลงไปให้ในกลุ่มนะครับอ่ะดูข้อ26อีกหนึ่งข้อไปหมดแล้วเนี่ย26เริ่มนะพี่อธิบายแบบคร่าวๆเองลองดูตั้งใจฟังนั้นแล้วหมดแล้วนะ41คนนะเมื่อกี้มีอยู่50กว่าคนนะหายไปทีละช็อตทีละช็อตรูท75พี่ถอดรูทออกมาเป็น5รูท7รูท147พี่ถอดออกมาเป็น7รูท3จำง่ายๆถอดออกมาให้มันเป็นรูทต่ำสุดนะต่ำสุดที่เองจะถอดได้ต่ำสุดที่เองจะถอดได้พอถอดออกมาเสร็จปุ๊บเองจำไว้อย่างเดียวเลขข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจเลยไอ้ตัวหลังเนี่ยเลขข้างหน้าเป็นอะไรก็ตามยัดกลับเข้าไปพี่ก็เอา7เนี่ยยัดกลับเข้าไปในรูทเองบอกว่ามันก็กลายเป็น7รูท7อ่ะพี่ปืนเฮ้ยพี่ปิดกลายเป็น7 2ตัวพอ7 2ตัวเสร็จปุ๊บพี่บอกว่าอะไร3ตัวเนี้ยซอยรูทเลยรูท3รูท7รูท7แล้วเองดึงรูท7มันจะมีตัวร่วมกันเสมอล้านเปอร์เซ็นต์ต้องมีตัวร่วมกันเสมอพี่เลยดึงรูท7ออกไปด้านหน้าพอดึงรูท7ออกไปด้านหน้าเองบอกโอเคผมมีอยู่2ก้อนพี่ปืนผมแบ่งรูทให้ตัวรูท7ตัวนึงแล้วผมแบ่งรูทให้ตัวนี้ไอ้ตัวข้างหน้ารูทซ้อนรูทมันลากที่4จบเลยพี่ถามเองแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวแคปลงไปในกลุ่มไม่ต้องจดแล้วก็ได้ เข้าฟอร์มเนี่ยตอบมาว่าเข้าฟอร์มหรือยังเข้าฟอร์มหรือยังเข้ายัง5รูท21เข้าฟอร์มยังอ่ะพิมพ์มาหน่อยเร็วเข้าฟอร์มหรือยังครับเข้ายังยังข้อนี้คูณ2หาร4ได้ไหมตอบใหม่คูณ2หาร4ได้หรือไม่ได้คูณ2หาร4ได้หรือไม่ได้ไอ้มึงคูณ2หาร4 4บ้านมึงหาร21ได้เหรอวะ4บ้านมึงหาร21ได้เหรอวะไอ้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีมากบุ๊กไม่ได้ไม่ได้มึงก็เลยต้องทำอีกวิธีหนึ่งนั่นคือคูณรูท2ด้านหน้าและหารรูท2แค่นี้เองแค่นี้เองไปนะดูต่อไม่ต้องจดแล้วแหละดูอย่างเดียวพอเองบอกโอเคเพราะงั้นผมคูณยัดเลยนะผมก็ได้กลายเป็น1ส่วนรูท2ใช่ป่ะแล้วเองก็เอา2คูณยัดมันก็จะเหมือนกับข้อที่มึงเมื่อกี้มึงเข้าใจทั้งหมดกลายเป็น10ลบ2รูท21เองว่า21อะไรคูณกัน21แล้วบวกกันได้10อ่ะตอบมาไม่ต้องไปลอกแล้วเดี๋ยวมึงไปดูในที่พี่แคปให้เลยอะไรคูณกันได้21บวกกันได้10ปะหมดละดีมากนะชมนะใครที่อยู่ยันเลิกนะชมนะ7กับ3ดีมากนะโอเคแตงโมดีมาก7กับ3ฉะนั้นพี่ก็ใส่แล้วครับข้อนี้พี่ก็ได้กลายเป็นรูท7ลบรูท3ทั้งหมดกำลัง2สุดท้ายคำตอบพี่จะตอบเป็นบวกลบรากที่4นะของ7นะดีมากนะใครถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยตอนทวนเนี่ยเองจะไม่มีนะบอกไว้ก่อนนี่คือคำตอบทั้งหมดครับผมนะวันนี้มันเยอะนะเพราะโจทย์มันมีหลายแบบหลายแนวนะสรุปก่อนมึงจะแยกย้ายอย่าเพิ่งไปไหนนะสรุปก่อนนะวันนี้หลักๆเลขยกกำลังมีแค่กระจายดึงตัวร่วมตัดกันอันที่2วันนี้เรื่องกลมีด้วยกันอยู่3แบบแบบที่1ก็คือคูณ2หาร4ลงตัวแบบที่2คูณ2หาร4ไม่ลงตัวก็เลยต้องคูณรูท2หารรูท2แบบที่3ก็คือยัดกลับเข้าไปแล้วดึงตัวร่วมมีทั้งหมด3แบบจบแยกย้ายครับผมเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวแคปไปให้ครับนะครับปะแยกย้ายครับนะโอเคดีมากนะชมนะใครที่เรียนยาวยันจบวันนี้พวกมึงใช้ได้แล้วมึงจำคำพี่นะใช้ได้คือพวกมึงออกไปทำงานมึงก็จะไม่มีปัญหานะส่วนไอ้ที่เพ่นไปก่อนก็แล้วแต่ถ้ามีธุระไม่ว่ากันนะอ่ะโอเคครับผมไปแยกย้ายนะครับเดี๋ยวพวกนี้ทั้งหมดเดี๋ยวพี่แคปไปให้นะกลับไปดูข้อยากๆในกลุ่มหรือกันนะที่พี่ใส่เข้าไปให้นะนะอ่ะโอเคไปโชคดีครับผมนะเดี๋ยวคงคลิปเดี๋ยวใส่ไปให้นะสวัสดีครับ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 